ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดบันแคทนะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองฮะและตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ Dragon Quest Builder 2นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายแวะเวียนกันได้ที่แชทเลยนะครับเข้ามาแล้วครับอย่านิ่งดูดายครับเข้ามาทักวัวทักควายให้ลูกทะเลไม่ใช่ไอ้บ้าไม่ใช่บัวที่คลายฉันเป็นแมวนั่นเองนะสวัสดีครับริโอกามสวัสดีทุกคนด้วยใครที่ดูอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat เป็นประจำอย่างนี้ทุกสัปดาห์พุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มครับกับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นเองนะจ๊ะแล้วสวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้เรากลับมาอยู่กับ Dragon Quest Builder 2นะครับก็ทุกวันพุธครับยังเป็นเกมนี้อยู่จนกว่าจะสิ้นเดือนนี้ครับต้องแจ้งทุกคนว่าสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจะมีโปรแกรมใหม่เข้ามาเป็นAstral Chain ใช่ไหม Astral Chain นะครับก็ใครที่ติดตามเกมนี้อยู่ก็เดี๋ยวมาเจอกันในเขาเรียกอะไรสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับเกมใหม่นะสวัสดีคุณเฟิร์นด้วยสวัสดีคุณทาชาด้วยนะครับผมมาให้กำลังใจแอดเหมียวผ่านเกาะ2มันยังไม่ผ่านเกาะ2ทั้งทีไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวช้าเหลือเกินแต่คิดว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยน่าจะออกได้แล้วจริงๆครับเพราะว่าดูเหมือนว่าไอ้ตรงที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนที่บอสอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะสวัสดีคุณเฟิร์นด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมทุกๆครั้งนะที่เข้ามารับชมผมก็ฝากกดไลค์ด้วยสนุกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันพลาดกระสุกอย่าลืมเซลด้าครับยังเหมือนเดิมยาวๆครับจนกว่าจะ 100% แต่ตอนนี้ครับมันพูดกับ Dragon Quest Builder 2อ่ะอย่ารอช้าเราไปเล่นใครติดตรงไหนอยู่ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับตรงไหนผมบอกได้ผมก็จะบอกนะตรงไหนบอกไม่ได้ก็เบอร์ไปนั่นแหละ มาเราเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนนะโอเคตรงนี้ดูเหมือนด้านในจะเหมือนเป็นบอสนะรู้สึกว่าเสียงผมจะดังกว่าดนตรีนิดนึงแต่ผมขอปรับเสียงดนตรีเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วมีคนบอกเสียงเพลงดังนะครับเป็นใครนะน้ำหอมใช่ไหมน้ำหอมบอกเพลงดังผมก็เลยต้องปรับเสียงลงนี่ปรับเสียงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเฮ้ยเลยว่าตกใจอ่ะปรับเสียงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเพื่ออรรถรสในการรับชมนะครับไปข้างในนี่เหมือนจะเป็นบอสนะข้างในนี่มีเควสที่เราต้องเข้าไปล่าอยู่มีตัวถือลูกตุ้มอีก2ตัวมันคืออะไรอะไรวะเนี่ยตรงนี้เขาบอกให้ทอล์กกับตรงนี้นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยุ่งกับมาริโอและบิดอยู่ไงสนุกเลยสิคุณปิงอารามาลอดตรงนี้เราเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมยาวดูเหมือนว่าเราจะหิวนะกินไอ้ลูกนี่แดงๆไปก่อนหนึ่งลูกรู้สึกว่าตอนนี้ความหิวเราจะลดลงมีเนื้ออาหารเราไม่ค่อยจะมีเลยครับไม่ค่อยได้ทำอาหารมากินเลยตรงนี้ผมทำบาทองไปเสร็จแล้วนะบาทองที่ผมทำเสร็จแล้วกินเข้าไปก่อน 37% ตรงนี้เขาบอกว่าให้ทำอะไรอ่ะคุยหรอมีแดดดีเฟลมันรู้เราเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วกันนะเอาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้นี่เราต้องเอามันมาแล้วมันเอาแล้ว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 มังกรมังกรก่อนเราจัดการตัวเวทก่อนถอยตีแล้วถอยวิ่งวิ่งมันมีไฟมันมีไฟเอาเมื่อไฟมาวิ่ง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 วันนี้มีใครป้ายยาหรือยังยังเลยคุณเลวัตสวัสดีฮะเราต้องถอยโอ้แต่นี่ไฟมันเยอะเหลือเกินนะไอ้ตัวนั้นใกล้ตายแล้วตีก่อนเฮ้ยมังกรยะวิ่งมังกรแม่งพ่นไฟลาทาลอสลาทาลอสเหรอเอ็งเป็นลาทาลอสใช่ไหมถอยก่อนถอยก่อนเอาตัวที่ใกล้ตายตีตีตูดตายซะไอ้น้องเอาหนังสือแกมาเฮ้ยเราหยิบอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหมีไฟอะไรมาจากตรงนี้วะเนี่ยเอ้ามีตัวนี้แอบอยู่ตีมันเร็วมาหลอดช่วยกันตีมันตายเฮ้ยมันวาร์ปหนีมาหลอดหลบไปข้างหลังแล้วตีตูดมันมาหลอดจัดการมันโอ้ยมาหลอดตกตับเอาแล้วตรงนี้คาดว่ามันไม่ตายไงอุ้ย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 มาหลอดมาหลอดใช้ท่าไม่ตายแล้วมาหลอดอันติอันติแล้ว1,000กว่า 1,100 ครับอัลติเมทลงหัวมังกรลาทาเลียนเรียบร้อยได้เนื้อมังกรมาครับเหลือไอ้ตัวจอมเวทตัวนี้ตัวจอมทุบจอมทุบเหรออุ้ย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 หนีพลิ้วพลิ้วความพลิ้วตบพลิ้วมาหลอดนายพลังป้องกันนายลดลงนะมาหลอดนายระวังตัวด้วยนี่ฮะหลบไฟอ้าวเรียบร้อยเสียชีวิตไปครับโอ้เอ้ยฉากบูบอสนี่สนุกเหมือนกันนะมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บอสเกาะ2แล้วฮะเหมือนวันนี้น่าจะออกจากเกาะ2ได้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยนะครับ
มาตอนนี้เรายังอยู่กับ Dragon Quest ครับโอ้ my lord นายท่านและมาสเตอร์ได้ยินเสียงฉันไหมไม่ได้ยินเองมีแต่ตัวหนังสือได้ยินฉันไหมมาลอร์ด Mighty Master of Destruction เหรออันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยนั่นเสียงอะไรอ่ะมาลอร์ดฉันเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกฉันภายในหัวนะดูเหมือนว่าจะมีใครพยายามจะเรียกเราอยู่นะ And yes, on show them on mercy โอ้โหมาหลอดฉันว่านายหลอนนะนายน่าจะโดนลูกตุ้มเมื่อกี้แล้วนายอาจจะมึนได้ยินเสียงหลอนอยู่ในหัวของนายก็ได้โอ้ very fitting but I would expect or less from the lord for loonอะไรไม่รู้มาลอดเขาพูดภาษาอังกฤษอ่ะฉันเป็นคนไทยฉันฟังไม่รู้เรื่องมาลอดโอ้โน่โอเคครับเหมือนจะมีคนบอกให้เราหนีเหรอจากที่นี่เหรอ No one can No one ไม่มีใครที่จะหนีออกจากที่นี่ได้เขาว่าอย่างนั้นจงไปทำลายหินนั่นซะมันเป็นโชคชะตาเนี่ย You destiny insetis set in stone นะบอกมันเป็นโชคชะตาที่จะต้องเกิดขึ้นในหิน in stone เอ้ยว่ะ ใกล้จะครึ่งทางแล้วฮะใกล้จะครึ่งทางเหรอทำไมฟังดูมันช่างยาวไกลอุ๊ยจะจบแล้วนี่ใช่จะจบแล้วเราจะได้ไปต่อเกมใหม่กันแล้วไปอะไรครับThis world โลกนี้มีแต่ผู้ล่าเท่านั้นอะไรวะเออติ่งไม่เกี่ยวนะผมก็แปลมัวไปเรื่อยขอโทษนะไดมอนฉันอะไรอะไรก็ไม่รู้ไปก่อนแล้วนี่แผ่นอะไรแผ่นศิลาอะไรเออเราเก็บกลับบ้านด้วยแผ่นศิลาอะไรไม่รู้แต่เราเก็บกลับบ้านสวัสดีคุณเคสครับผมเอาละด้านในนี้น่าจะมีของดีนะเราเข้าไปดูกันเถอะดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้มันอุ้ยมันพ่นไฟได้ด้วยวะเราต้องไปข้างหลังดิ เอาตึงไม่ได้โถ่เอากลับไปแต่งบ้านซะหน่อยง่าอดซะอย่างงั้นน่ะทุบทุบทุบเอากลับบ้านให้หมดของพวกนี้มันเป็นของที่เราสามารถเอาไปแต่งบ้านได้เราจะนำกลับไปแต่งบ้านด้วยว่างั้นธงธงอะไรก็ไม่รู้เราเอาไปก่อนค่อยว่ากันดูเหมือนว่าเขาจะให้เราขึ้นไปทำลายรูปปั้นนั้นหรือเปล่าเราต้องขึ้นไปจากด้านหลังละเฮ้ยมีป้ายนึงเก็บไปก่อนนี่นี่เฮ้ยทุบแรงนี่ไงเก็บลูกปั้นแม่งเลยเราได้ลูกปั้นมาแล้วมาหลอดเราทำอะไรต่อดีมาหลอดเฮ้ยมันแห่ใส่เราวุ้ยอะไรวะทำไมไฟเมาเราได้ไอ้พวกนี้มันทุบได้ไหมเราลองทุบดูนะโปเกมอนมาไม่ไลฟ์เลิกติดตามโอ้ได้จัดไปพอมีเวลาแวะมาแซวสวัสดีครับก๊อฟเฮ้ยแล้วตรงนี้เขาให้ทำอะไรน่ะฉันเอารูปปั้นไปแล้วน่ะหรือว่าเราต้องกลับไปด้านบนนะเราต้องไปตรงไหนน่ะขอเช็คข้างบนดูก่อนว่ามีให้กลับบ้านหรือเปล่าไม่มีนะโอ้แม่เจ้าเฮ้ยนี่ไงไม่ใช่นี่ตัวเราหรือว่าทางนี้ไปได้ข้างหลังน้ำตกลาวานี่น่าจะมีอะไรนะโอ้เพอร์เจอร์เหมียวไม่มีอะไรหรอกนายคิดไปเองนะเหมียวข้างหลังลาวานี่ก็เป็นแค่หินเท่านั้นโอ้ยตกใจ ไอ้บ้าทีมส่งให้ดาว45ดาวตอนนี้ตกใจหมดเลยกำลังใช้สมาธิหาทางขอบคุณดาว45ดวงแรกจากทีมด้วย
เหนื่อยไปหมดคนเดียวก็นิดหน่อยนะตกใจหมดเลยเอ้าเฮ้ยมีทางไปด้วยเราจะทุบตรงนี้แล้วเราจะหาทางไปด้านหน้ากันโอ้ดูเหมือนว่าเราต้องค้นหาเพชรจากตรงนั้นนะผมยาวเราเจอเพชรแล้วตรงนี้มีเพชรให้เราเก็บด้วยโอ้มันสุดยอดมากโอเคเราได้เพชรมาแล้วกำลังกำลังเพลินเลยตกใจไปเลยเสียงจริงจริงตกใจเลยไอ้บ้าตกใจหมดนี่เป็นคนขวัญอ่อนอยู่เอาเดี๋ยวมันมีเกมผีอะไรน่าสนใจมาผมเอามาเล่นดีกว่าผมว่าน่าจะเหมาะกับช่องเราดีน่าจะบันเทิงโคตรแค่คนให้ดาวก็ตกใจเอาละตรงนี้เราให้มาเก็บดีนะไม่ตกใจจนโดนลงเราอ่ะบอสซ็อกเซนดีอ่ะตกใจอะไรกันขนาดนั้นอ่ะเอาตอนนี้เขาให้เรามาเก็บเพชรในรู้สึกว่าจะไปเหมือนใต้ดินครับลาวามีคนแอดเฟนมาด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเอาไว้รับเฟนให้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้ในเกมด้วยกันอ่ะตรงนี้เราเก็บเพชรครบเรียบร้อยแล้วครับไดมอนด์เลิร์นอันนิวอะไรก็ไม่รู้นะนี่ครับโกลเด้นอะไรอะแกลนเทรสเหรอคืออะไรอะอะแพร์ออฟแกดิโกลกลอฟถุงมือเหรออะไรวะมองๆเกมผีอยากเห็นพี่เพิ่มบ้าที่สุดไอ้ตรงนั้นมันเป็นหินอะไรทำไมเป็นชั้นๆน่าสนใจนะฝั่งนู้นไม่มีอะไรเราไปดูตรงหินที่เป็นชั้นๆกันวิว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 วิล่มมันใช้ในนี้ไอ้พาราไกเดอร์มันใช้ในนี้ไม่ได้ด้วยนะไฟเม่าหมดเลยอ๋อเป็นแค่หินมันหินมันหินเหมือนเหล็กมันเป็นหินเหมือนเหล็กหรืออะไรหรือเป็นแร่ที่ละลายแล้วตีได้อยู่นะกันเหล็กมือเพชรเอาแล้วถุงมือธานอสเราได้ถุงมือธานอสใช่ไหมโกลเด้นเดียถุงมือทานอสใช่ไหมโอเคทั้งนั้นไปต่อได้ไหมน่าจะจบมิชชั่นในนี้แล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราน่าจะกลับขึ้นไปข้างบนนี่ไงมิชชั่นขอบพีละโอเคเราวาร์ปขึ้นไปครับที่บอกจะจบคือจบเกาะเมืองนะน่าจะเหลืออีก2เกาะจำได้ว่าตอนจบเราเลเวล30แอดยัง19โอ้นี่มันครึ่งทางชัดๆโอ้ my goodness เฮ้ยโอ้แม่สาวน้อยของเรากลายเป็นหินนี่ว่าลืมไปเลยนั่นเนี่ยว่าเคยมีคาบเราเก็บทองกันโอเคครับแม่สาวน้อยของเรากลายเป็นหินไปแล้วเราต้องช่วยเธอแม่สาวน้อยคนนั้นโดนเจ้าปีศาจร้ายรู้สึกว่าเฟรมเรทมันหน่วงหน่วงอันเนี้ยก็สิ่งก่อสร้างมันเยอะนะครับไดมอนด์คอมพลีทเดอะโกบาร์เลเวล3บลูพริ้นท์ป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 ริ้นท์สำหรับใครที่รอเซลดานะครับสำหรับเซลดาก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับพฤหัสศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มใครที่รออยู่ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันกับเซลดานะครับพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำภารกิจอะไรเขาบอกว่ามันมีภารกิจขี่ม้ายิงธนูอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจว่าภารกิจอะไรนะใครมีตัวอย่างก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์ส่งมาให้หน่อยว่าภารกิจขี่ม้ายิงธนูคืออะไรนะครับพรุ่งนี้จะได้ไปทำกันกับเซลดานะครับผมเซลดาเราก็ผ่านมาสเตอร์เควสกับการอัปเกรดดาบไปเรียบร้อยสนุกมากจริงใครที่ยังไม่เคยได้ลองนะ DLC มีไปโหลดกันซะบอกเลยว่าคุ้มมากๆกับประสบการณ์การเล่นเกมระดับนี้นะครับโอ้โหปลาทองโคตรงามแท้งามแท้นะอีนายงามแท้ๆเลยเนี่ยโอ้อ๋ออ๋ออ๋อสวัสดีทุกคนนี่คือปลาทองโอ้โหสวยงามเหลือเกินด้านล่างมีคนรอเควสเราอยู่ปึ๊บใครเอ่ยใครต้องการให้เราใช้งานใครต้องการใช้งานเราโอ้โหพวกขี้เมาอันนี้มีแต่คนขี้เมาเราปลอมตัวเป็นคนขายทั้งหนึ่งวันอ๋อสวัสดีครับผมวันนี้รับอะไรดีครับรับอะไรดีฮะต้องไปพูดไปจาเว้ยเราขโมยขนมมันไหมกินอะไรอยู่เนี่ยโหตรงนี้เราไปรับเควสกันก่อนแล้วกันนะอะไรตัวรับเควสเราอยู่ไหนวะเนี่ยข้างหลังเหรอ มันอยู่ไหนอะเมื่อผมหาไม่เจอรอโปเกมอนนานไหมโปเกมอนเหรอโปเกมอนมันมาเดือนไหนนี่ลืมแล้วเฮ้ยมาก็เอาเลยมาก็จัดเลยที่เพิ่งฆ่าไปไม่ใช่บอสนะเดี๋ยวจะได้เจออีกจริงเหรอมันยังไม่ใช่บอสอีกเหรอเอ้าแล้วไอตัวท
ที่มันจะหรืออยู่ข้างบนวะโอ้โหอีดีไปทำอะไรข้างบนแล้วเราจะขึ้นไปยังไงหรือต้องต่อบันไดวะเนี่ยต่อบันไดขึ้นไปแล้วกันนะเหมือนว่าเราจะต้องต่อบันไดแล้วบันไดเรามีไหมอ่ะเราต้องหาบันไดก่อนบันไดเรามีไหมเรียงของนะครับบันไดเรามีบ้างไหมอ้าบันไดว้ายมี3อันเองก็ไม่พอดิคือจะแบบโอ้โหไปสร้างไปคราฟบันไดก่อนจะเอาหินก่อขึ้นไปหามันเลยก็ดูแบบเกรงใจสิ่งก่อสร้างนะทำมาซะสวยขนาดนี้เราจะเอาหินก่อขึ้นไปให้มันดูประหลาดตาก็ไม่ได้เราต้องต่อบันไดขึ้นไปครับนี่แหละเอาไปสัก10อันน่าจะพออยู่นะน่าจะกลางเดือนโอเคตอนผมเล่นมันไม่ได้อยู่บนนี้นะเออนั่นแหละดิแล้วมันไปอยู่บนนั้นได้ไงวะเนี่ยโอ้โหไปอยู่ทำอะไรบนนั้นพี่ครับสร้างความลำบากให้ประชาชนเหลือเกินนะทำไมเนี่ยไปอยู่ข้างบนนั้นทำไมเดือน11โอเคเดี๋ยวเราจะต่อบันไดครับขึ้นไปด้านบนเพื่อไปรับเควสจากโอ้โหสร้างบันไดมาเป็นร้อยเลยนี่วะพี่ขึ้นไปทำอะไรอ่ะพี่ครับฮึบพี่ครับทำไมวันเนี้ยแล้วจะไปหามันยังไงอ่ะก็คงต้องเฮ้ยเรามีนี้ก็สวยอยู่นี่ข้องใจเหลือเกินไปอยู่ทำไมตรงนั้นแล้วจะเอาโอเคได้อยู่พี่มาทำอะไรบนนี้เนี่ยยินดีด้วยที่นายได้คำสั่งที่นายทำบาทองตามคำสั่งได้เสร็จตอนนี้ถุงมือทองที่เราให้นายไปหามานายหามันเจอแล้วใช่ไหมใช่ฉันหาเจอแล้วเราดูล้วนๆให้ใบได้ไหมก็ถ้ามันตันๆก็ใบหน่อยก็ดีนะฮะสวัสดีครับคุณตุ้ยนุ้ยเฮ้ยผมจะออกจากเกาะ2แล้ววันนี้ไม่นะ ออกจากเกาะ2ไม่นะโอเคเหมือนตรงนี้เราต้องไปค้าไปเขาใช่มั้ยเฮ้ยแล้วเราจะกลับขึ้นมาหาเขายังไงอ่ะไอ้บ้าบัดซบเอ็งมาอยู่อะไรตรงนี้เอ็งลงไปรู้แล้วไล่มันลงไปก่อนพี่ลงไปข้างล่างเลยพี่ลงไปข้างล่างเลยเลื่อนรถด้วยเลื่อนรถไป17เดี๋ยวป้าเดี๋ยวบ้าแตกอยากเอาไอ้นี่ออกอุ๊ยเอ้าแตกเลยโอเคเดี๋ยวเราซ่อมก่อนนะซ่อมก่อนไม่ได้เราเป็นโปรเฟชชั่นนิสต์ไอ้ข้างล่างไม่ใช่นี่หว่าข้างล่างต้องเป็นลายทองข้างล่างเป็นลายทองเราใส่นี่เข้าไปก่อนนี่ลายทองโอเคครับใส่ลายทองไอ้ไม่ใช่ลายทองไอ้บ้าเอ้ยผิดอันนี่สีทองโอเคข้างบนนี้ครับโอเคสวยงามตามท้องเรื่องโอเคครับตรงนี้เราน่าจะลงไปคราฟถุงมือหรือเปล่าถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ดนี่เลยแอดเกาะหิมะสนุกมากพกกระหล่ำไปเยอะๆด้วยช่วงแรกเลวดูก็จะไปบ้าเหี้ยเงียบเช็คเน็ตอยู่นี่ก็ไปหาสาวเฮ้ยไม่ว่ากันอะถุงมือหรือเปล่าเขาให้เราคาบอะไรในนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้แปลเลยนะเราเดาอย่างเดียวเลยเขาให้เราไปไหนอ่ะเขาให้เราไปหาอะไรหรือเปล่าดูซิไปไหนนะไปไหนดีนะไม่มีนะไม่ได้ให้เราไปไหนนะเพ้อเจออีกแล้วเหมียวต้องไปคุยกับเขาสิแล้วเหมียวจะรู้เควสยังไงเหมียวไม่คุยกับเขานี่บนอะไรนี่บนอะไรอยู่เรามีห้องน้ำห้องเดียวพอฉันต้องการให้นายทำโกลเด้นกัลเล็ตโกดีล็อก
as soon possible คุณต้องการ mystery metal เหล็กเหรอ mystery mystery ฉันให้นาย I gave you แต่ถ้านายมีต้องทำเพชรกับ golden ingot make them better shock เหมือนจะต้องสร้างไอ้นี่ก่อนทองเราไม่มีหรอทำให้10อันแล้วกันจะว่าไปเพชรเราก็มีถุงมือเฮ้ยโล่ defense 14กับ12โอ้เย่นี่มันโล่เทพทำโล่ก่อนเลยนี่เราได้โล่แล้วจบมานานจนลืมปกติพวกกระหล่ำติดตัวตลอดก็ใหม่ไปตัวเปล่าพกกระหล่ำไปไม่ได้เรียบร้อยเอาละตรงนี้เราจะใส่โล่ไปก่อนเฮ้ยหิวอีกแล้ววะหิวว่ะเก็บมังกรไอ้นี่นี่เมทัลรีเมทัลเก็บพวกนี้ไปก่อนนะไม่ได้ใช้โอเคตรงนี้เราหิวแล้วก็ขาดแคลนอาหารมากๆเลยดูเหมือนว่าเราต้องทำอาหารในเตาใส่เพชรไปไม่ได้เอาเพชรออกก่อนเหลือไว้แค่นี้พอตรงนี้เราต้องหาอาหารกินแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราหิวเฮ้ยนี่มันอาหารจานใหญ่โอ้สวยเอ้าวางไหมสวยมันไม่ได้กินนี่หว่าทำให้คนอื่นกินทีนี้เราหิวมากๆเลยเราทำอะไรดีอ่ะเราไม่มีอะไรกินหรอนี่กินได้ไหมนี่กินไม่ได้นะของกินมันจะอยู่หน้าๆโอ้เนื้อไดโนเสาร์กับเห็ดโอเคไหนเอาปลาขึ้นมาด้วยอ่ะเราทำปรุงเนื้อไดโนเสาร์ไว้แล้วกันนะใส่เนื้อไดโนเสาร์ไปแล้วก็เพิ่มเห็ดเนื้อไดโนเสาร์กับเห็ดเนื้อมังกรยังไม่ใช่ไดโนเสาร์เนื้อมังกรกับเห็ดแล้วก็ทำสุดยอดแน่ๆมันต้องอร่อยเลิศสุดๆคุณลีดรับประกันเอาละแอดเพิ่งคราฟโล่เหรอครับเ พิ่งจะได้โล่อีกเนี่ยเอาละตรงนี้เขาบอกว่าอะไร Peace make the golden gullet แล้ว golden gullet อยู่ตรงไหนล่ะเราทำยังไงถึงจะได้ golden gullet ล่ะเขาบอกว่าโปรดทำโกลเด้นกันเหล็กซึ่งตรงนี้โกลเด้นกันเหล็กก็ไม่เห็นมีให้ทำเลยนะไหนคือโกลเด้นกันเหล็กหรือทำตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเป็นถุงมือเลยชุดมังกรชุดนี้ป้องกัน39ชุดนี้ป้องกัน42แล้วก็ลดความต้านทานจากไฟแล้วก็น้ำแข็งอ๋อ reduceเพิ่ม movement speed นะเพิ่มความเร็วนะอันนี้มีเพิ่มความเร็วกับสามารถอะไร dryads คืออะไรวะ defense บวก18อู้ที่แรงที่สุดเราใช้คาต้าอยู่นะ dragon blade ใช่ป่าววะ dragon blade เสร็จแล้วของโปรดอู้ย50ไปดิคือเราทำทิ้งไว้อีกอันนึงนะคุกไว้ก่อนโอเคครับทีนี้โกลเด้นกันเล็ตเราต้องไปทำที่ไหนล่ะเราไม่เข้าใจภารกิจของนายนะให้เราทำถุงมือที่ไหนอ่ะฉันต้องการ I want you to make สิ่งนี้โกลเด้นกันเล็ต for Goldilock Goldilock คืออะไรหรือว่า Mystery Metalคุณจะต้องใช้เมสเซอรี่เมทัลบัตดูยูแฮฟแต่ถ้าคุณมีเพชรกับทองคุณจะสามารถทำสิ่งนี้ better stock up if notบอก
แล้วให้ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษทำตรงไหนวะเนี่ยยังดูของที่ทำได้ไม่ครบนี่ข้างล่างมีไหมไม่เราก็รู้แล้วว่าตอนนี้เขาให้ใช้ mastery metal กับทองนะแต่เพียงแต่ว่าเราก็มีนี่ใช่ไหมเนี่ยเราก็มีทองทั้ง49 diamond mastery metal เนี่ยมีอันหนึ่งทองเราก็มีเยอะแยะแล้วเราจะคราฟมันขึ้นมายังไงเอานี่ไงเอ้ามันขึ้นมาตอนไหนวะเนี่ยโอเคเจอแล้วถูกหายตั้งนานทำอูดให้โกเลมจ้าโอเคอันนี้ใช่ไหมถุงมือโกลเด้นกันเลยให้โกเลมเอาไปโกเลมฉันจะคุยกับนายวันแดดอะไรเหรอไดมอนด์แคทนั่นมันถุงมือทองนี่โอ้โหนายสามารถทำให้ฉันสู้กับอะไรอ่ะปีศาจได้แล้วดูถึงมือทองนี้ฉันจะช่วยให้นายจัดการปีศาจนี้เองสุดยอดไปเลยนี่ลงเวทเป็นหนึ่งดอกฮึบโอ้เหมือนได้รับพลังโอ้โหโอ้โหมันใช้เป็นโล่ได้ด้วยหมดแล้วเด้อโอเคถึงมือทองอะไรครับจังหวะนี้เราจะไปลุยบอสกันแล้วครับนานมาแล้วที่เกาะแห่งนี้อะไรวะ Long ago Islander dream to get a leash this much metal but human get greedy become bad แปลไม่ได้ อ่านจบแต่แปลไม่ออกต้องปาเข้าเป้าด้วยนะจริงป่ะยังมีทำหน้ากากด้วยจริงป่ะทุกคนต่างชื่นมื่นในโกลเด้นกันเลตนี้ต่อไปทำหน้ากากเหรอเรามีหน้ากากให้คาร์บอีกใช่ไหมโอ้จะคิดออกละฉันต้องทำหน้ากากชัวร์เลยตรงนี้นายถึงจะออกรบกันได้นี่ไงโกลเด้นน็อกกิ้งโกลดีน็อกกินใช่ไหมโกลดีน็อกกินรีมาร์เกเบิลเลปิก้าอะไรวะปาปิก้าโอเคครับดูเหมือนตรงนี้เราจะต้องทำหน้ากากเอาละเดมอนแคทตามฉันมาบูปินอยู่ข้างล่างนี้อะไรวะเหมือนจะให้วิธีการทำหน้ากากนะครับอาหารเสร็จอีกแล้วหวานปลาเราทำทิ้งไว้อีกรู้สึกว่าเพิ่มสเตตัสได้เยอะมากเฮ้ยกดคุกก่อนนี่กดคุกเดี๋ยวข้าวไม่สุกเอาไปนี่เหมือนจะทำหน้ากากเพิ่มนะหน้ากากเราทำได้เลยอ้าวทำได้เลยนะทำได้เลยสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยไว้สะท้อนบีมจากบอสโลโกเลมนี่เราเสร็จแล้วนะอุ้ย อะไรวะใช่เหรอใช่เหรออะไรวะขอบคุณอันนี้ไม่ตกใจแล้วเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนหรือวางไม่ได้ด้วยพี่ไม่พอเหรอขอบคุณ199ดวงขอบคุณคุณตุ้ยนุ้ยครับขอบคุณนุ้ยคุณตุ้ยนุ้ยจับ199ดวงนะครับสวัสดีคุณเควินด้วยนี่ฮะสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายแวะเวียนพูดคุยกันได้ที่แชทเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ Dragon Quest Builder 2อยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ครับสปอนเซอร์ใจดีเราให้มัน199ดวงโอ้เมื่อกี้ตกใจเลยเอ้าอ๋อตรงนั้นมีจุดส่งเควสอยู่นะเราต้องเอาไอ้นี่ไปให้เขาข้างบนเหรอโอเคเราออกไปด้วยเอาล็อกไปด้วยนะเราฮึบนี่นาย
นายสั่งฉันทำหน้ากากเนี่ยตอนนี้ฉันทำหน้ากากให้นายเสร็จแล้วนะดูเหมือนมันจะใหญ่มากดูตาเพชรด้วยเป็นไงโอ้โหไดมอนด์อายนะเอาช่วยจอดับดูจอซ้ายก็ได้อ่ะมาแล้วดูเหมือนว่าคนที่ขอจะอยู่ด้านบนอ๋อเราต้องไปตกแต่งด้านบนเหรอแล้วบันไดที่ฉันสร้างไว้ล่ะมันจะไม่เกะกะนายใช่ไหมอ่ะโอเคเหมือนว่าเราจะต้องติดตรงนี้นะเราติดไปเลยได้ไหมติดไม่ได้นะเราต้องทำลายเราจะต้องทำลายวางไม่ได้ด้วยเพราะว่าแบบซบเส้นดีติดบันไดโอ้ยติดบันไดแปะไว้ก่อนได้ไหมกดวายยังไงวะกดวายยังไงวะเอาละเราต้องลื้อบันไดก่อนครับเพราะว่าบันไดเป็นสิ่งที่กำลังเกะกะงานแสดงศิลป์ชิ้นเอกของผมอยู่ทีนี้เราจะทำการทุบทุบทุบเฮ้ยทุบยังไงวะเนี่ยเราต้องทำนี่ก่อนนั่งร้านทำนั่งร้านนั่งร้านก่อนต้องเลื้อก่อนโอเคสวยเลื้อโอเคเลื้อหรือวะโอเคเลื้อเองแล้วเราก็ขึ้นไม่ได้นะต้องติดบันไดกับไออันนึงอ่ะบันไดเราเลื้อเกินนะเรียกเลื้อเกินโอเคบันไดอยู่ไหนวะนี่บันไดมี114อันนะครับเทคกลับไปอ้าวโอเคเราจะใส่บันไดฮะล็อกประตูอ้าวโอเคตอนนี้เราติดตั้งบันไดเรียบร้อยครับแล้วเราจะไปเอาทำอะไรกันอ่ะเข้าทุบเข้ากระเป๋าเฮ้ยผมถือผมทำลายข้าวของอู้ทุกเกเรกันพวกเนี้ยเข้าไปผมทำลายข้าวของแล้วดูดินี่ของเขาสร้างมาเขาแปะตรงนี้อ๊ะแปะไม่ใช่หรือไม่วะหรือว่าเอาไปวางข้างบนทำไมอ่ะเอาตรงไหนวะเนี่ยฟังไปสิฟังไปสิทำไมเมื่อกี้วางไม่ได้วะนะลุงหลอกผมอ่ะลุงสารลื้อบันไดใกล้แล้วจะครึ่งทางแล้ว3เดือนที่ไหน3ปีเลยต่างหากไอ้เล่นระบายกันจังดูว่าจะ3เดือนจบอะไรเขาหลอกเล่นหรอกดูไปดูเล่นราชินีเฮ้ยเขาหลอกเล่นนะให้มันเป็นมุกมันจะได้ตลกโถมันดูแล้วมันจะได้ขำๆใช่ไหมดูคนบ้าเล่นเกมจริงๆผมรู้มาแหละผมแกล้งเป็นไม่รู้เอาละตรงนี้เราใส่หน้ากากทองไว้บนยอดของโกลเด้นบาร์เรียบร้อยแล้วครับก็ดูเป็นบาร์ที่จากโกลเลมสีทองครับฉันเชื่อว่าเราสามารถตอบโจทย์สิ่งนี้ได้กับ Guardian in the Mind ช่างมันเถอะไปตอนนี้เราพร้อมสู้กับบอสเลยครับดูทุกคนจะชื่นชอบกับบาร์สีทองนี้มากนะครับเครียดใช่ไหมในที่สุด ในที่สุดเราก็วางมันได้แล้วเรียบร้อยครับมิชชั่นคอมพลีทเฮ้ยนั่นมันเสียงอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเสียงมาจากตรงนี้นะทุกคนพร้อมหรือยังศัตรูกำลังจะบุกแล้วเอาละฮะโอ้โหทุกคนแห่แหนกันไปไปพวกเราไปพวกเราไปซื้อทองรักกันเหมือนพี่มันนอกพวกเราซื้อทองดิวโอ้ยต่อด้วยรายการฝันที่เป็นจริงเดี๋ยวมาวุ้นให้พร้อมเราเก็บหัวใจก่อนนะ
เรามีหลายใจเหลือเกินตอนนี้เนี่ยอ้าโอเคเหมือนทุกคนจะมีอาวุธพร้อมกันหมดแล้วมีอะไรที่หนักหน่วงกว่านั้นไหมเราไปคราฟดูก่อนนะเผื่อมีอะไรที่หนักหน่วงพอที่จะให้ประชาชนของเราได้พกเอาไว้เพื่อสำหรับโจมตีเราอสูรและมอนสเตอร์แต่ลองดูโล่สิมีใครใส่โล่ได้ไหมเอาโล่ไปเอาดูซิว่าโล่คือเราสังเกตง่ายๆครับคนที่ถืออาวุธได้จะเป็นคนที่ยืนออกกำลังกายแบบนี้ครับใช่ไหมคนที่กลัวสันๆอย่างนี้จะเป็นคนที่เราแจกอาวุธไม่ได้นี่ที่ผมสังเกตดูนะทีนี้เรามีอาวุธพอจะเหลือไหมเห็นสันๆกันไอ้เห็นมีคนที่ยืนเหมือนไม่ได้ถืออาวุธนะครับเราจะมี7อันอุ้ยนี่มันดาบเราเทคเอาเนี่ยยืนอ๋อนี่ไงต้องให้อาวุธใหม่เลยรับอาดาบไปเพื่อนรับอาดาบไปเอาตรงนี้แล้วนายขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วฉันจะขึ้นไปหานายได้ยังไงล่ะเอาคลิปไปให้ได้แต่ดาบนะตีบอสเฮ้ยอาดาบผมแล้วเขาเรียกว่าพริ้วเทพรับดาบไปแม่สาวน้อยกระต่ายจอมพิ้วนี่ไปพี่ชายฉันเอาดาบมาแจกเตรียมชักดาบกันได้แล้วพวกเราทุกคนตอนนี้เรากำลังเจอศัตรูมาบุกเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมรับดาบไปนี่ให้ดาบเก่าตกโอเคมีใครยืนออกกำลังกายอยู่มันออกกำลังกายกันทุกคนเลยเว้ยแสดงว่าตรงนี้พวกเราน่าจะพร้อมเพียงกันพร้อมจะลุยกันมานานแล้วนะโอเคนะบอสนายเอาดาบไปด้วยอีกคนนึงนี่แล้วนายล่ะนายมีดาบกันครบแล้วใช่ไหมโอเคตรงนี้ทุกคนมีดาบกันพร้อมแล้วเราจะเปิดศึกกันนะบัดนาวคือตอนนี้กำลังเขียนงานอยู่ว่าจะเขียนงานไปฟังไปทนไม่ไหวต้องมาเปิดดูป้าแล้วนั่นคืออะไรเซฟด้วยครับก่อนลุยจริงปะมันโหดขนาดนั้นเลยกดเซฟเราต้องเซฟก่อนเพื่อความชัวร์กันเหนียวเขาเรียกกันเหนียวกันเหนียวเอาตอนนี้ครับเราได้ทำการเซฟก่อนจะลุยบอสแล้วพวกเราทุกคนพร้อมไหมดูเหมือนว่าทุกคนจะพร้อมในการลุยศึกนี้แล้วนะเดมอนแคทนายคิดว่าศึกนี้เราจะพร้อมลุยไหมผมยาวฉันว่าเราพร้อมทุกสถานการณ์นะเดมอนแคทเราคงจะสู้กับบอสตัวนี้ได้ไม่ยากแต่เราต้องเซฟก่อนเพื่อจะกันเหนียวฉันเอาขวานออกมาเพื่อไว้จามหัวมันเรียบร้อยแล้วฉันพร้อมแล้วนี่โอเลมบอกเฮ้ยโอ้โหมาเลยว่ะ Let's battle อะไรอ่านว่าอะไร comment เฮ้ยโอ้โหเพียบเลยปึ๊บวิ่งวันวิ่งแล้วเข้าไปทำวิ่งถอยปุ๊บนี่เลือดเป็นแดงแล้วตีตัวนั้นเรียบร้อยตายไปหนึ่งเอาละครับจังหวะนี้ครับวิ่งไปทางซ้ายมีศัตรูอยู่เต็มไปหมดแล้วก็โดดขึ้นไป2ที3ทีแล้วบินประมาณ1ทีรอบอากาศ1รอบแล้วยังไงอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นมันตัวใหญ่ขึ้นมีกับเห็ดมาด้วยไอ้เห็ดบ้าไอ้เห็ดพิษตายซะมันถึกลบก่อนลบลงหลุมแล้วขึ้นมาตรงนั้นมีเลือดแดงอยู่เราต้องไปจัดการตัวนี้โดยการชาร์จ1ดอกชาร์จดิชาร์จทำไมไม่ชาร์จชาร์จแล้วนี่ไง60แล้ววิ่งออกจังหวะนี้นี่คือวิธีการเข้าทำวิธีการสู้กับบอลครับจำเอาไว้นะครับวิ่งเข้าวิ่งออกปุ๊บนี่มาไงฟันพี่ไม่โดนสิน้องพี่นี่พริ้วเต็มหลังแอบเฮ้ยโอ้โหผิวเหรอตายซะนี่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้ครับอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับหน้าตาซื่อบื้ออุ้ยเหลือเราคนเดียวอุ้ยหลบมาได้ครับจังหวะนี้เข้าไปทำใหม่จังหวะนี้เรียบร้อยเสียชีวิตไปอีกหนึ่งตัวครับและตัวสุดท้ายตรงนี้มามีหินมาตรงนี้จะเป็นการใส่อัลติเมทของพี่ผมยาวของเราย้อนขึ้นไปแล้วทุบลงมาที่พื้นเรียบร้อยครับเกือบตายกันหมดทุกตัวแล้วเอาอยู่กลางก็หนีก่อนนี้ก่อนเอาโอเคครับทุบเอาร้ายทุบเสียชีวิตไปไหนอะตายไปดิเรียบร้อยไปหนึ่งตัวอุ้ยตรงนี้มังกรมาปลากินมดน้ำลดอดล้างตูดมาตรงนี้มาฝันด้านหลังมันตรงนี้แหละฮะไอ้ก้วนนี่มันใช้คอนคู่วิชิตเราต้องฟันมันพังไปหนึ่งห้องเอาจริงปะมีห้องพังด้วยเหรอประสบมีใครบังอาจทำลายห้องเรา
จัดการมันเจ้าโกเลมทองฟาดหา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 งนี่ลุมภาษาชาวนาเขาเรียกลงแขกเรียบร้อยเสียชีวิตไปหนึ่งตัวมังกรเจ้าช่างน่าสงสารเหลือเกินให้ผมเซฟทำไมอ่ะเอาขี่โกเลมได้เหรออ้าวเหรอวันนี้พาวเวอร์ยังไม่มีใครล้มเลยเออมันก่อนที่แบกเข้าห้องฉุกเฉินกันจ้าละวันเลยนะครับจังหวะนี้เราเก็บมังกรไปได้เป็นที่เรียบร้อยครับเฮ้ยมีตีของให้ด้วยหูเรียบร้อยฟาร์เมอร์กอรี่เฮ้ยมีอะไรอีกอ่ะเฮ้ยห้องอะไรแตกวะมันมีห้องอะไรแตกเฮ้ยอะไรวิ่งอะไรวิ่งโอเคดูเลยแล้วกันอะไรอ่ะเราท่านจำดิShoulder and get ready อ๋อขี่นี่ขี่เฮ้ยขี่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่ไลท์โอเค Shoulder comfortable diamond นี่เป็นไงนี่เราขี่โกเลมแล้วไหนแล้วก็ไปคุยกับเจ้าผมยาวเราพร้อมจะลุยแล้วผมยาวตอนนี้ฉันอยู่บนหลังโกเลมเป็นที่เรียบร้อยนายเรียกศัตรูมาจัดการได้เลยของจริงอันนี้ของจริงใช่ไหมเฮ้ยเอาวะปะมาไหนโอ้โหของจริงด้วยของจริงจริงๆด้วยโอ้โหมาใหญ่โตขนาดนี้เฮ้ยไฟเมาโอ้ยตาเดียวไอ้ตาเดียวมาดูซ่าตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้เฮ้ยโกเลมเมื่อไหร่ที่เมดูซ่า use stony spell reflect with คนอะไรอ่ะเหมือนมันบอกว่าถ้าเกิดเมดูซ่าปล่อยแสงอะไรมาสักอย่างให้เรากดกันแล้วมันจะสะท้อนแสงกลับไปอย่างนี้นี่เองเป็นอะไรกันวะกดอะไรวะฉันกดไม่ถูกอะไรอันนี้แหละ Peace needs go go เอาไลท์กดค้างมาโทรมาดิทำไมอ่ะวุ้ยวุ้ยมันมาแล้ววุ้ยวุ้ยทำเพื่อนเราได้เหรอฮะเอ๊ะเตรียมสะท้อนดาเมจพวกเราอยู่ข้างหลังชั้นไว้นะเพื่อความปลอดภัยมันชาร์จมาแล้วเราจะสวนกลับนั่นแหละสวยงามพี่น้องแล้วเราก็เข้าไปลุยมันตีมีมีมีต่อยมันมันฟื้นแล้วพวกเราถอยก่อนเร็วพวกเราถอยมันไปอยู่ข้างในนั้นแล้วเร็วแกกล้ามากนะนี่มันมุดดินว่ะโอ้โหเฮ้ยมันปล่อยลูกเล็กๆมาด้วยนี่มาเป็น Power Ranger เลยเว้ยเฮ้ยมันไม่ก็เอาต้องฟันไปฟันมันโอ้เฮ้ยขึ้นมานะ
ขึ้นมานี่โดนนี่ขึ้นมานี่โดนโคเลมสอยมันสอยมันสอยมันอะไรแล้วพวกตัวตุ่นอย่ามายุ่งฉันจะสู้กับเมดูซ่าตายซะโอ้ข้างล่างนี่พุ่นเอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วฮึบโอ้มันยิงใครวะเนี่ยไม่สนไปไหนแล้วตีไงมืนไปดิตีไงล่างกิ่งมันขึ้นมาแล้วล่างกิ่งมันขึ้นมาแล้วล่างกิ่งมันขึ้นมาแล้วยังไงจริงด้วยเร็วๆมาอยู่หลังมาอยู่หลังเร็วๆกระต่ายกระต่ายเร็วๆกระต่ายเป็นตัวสะท้อนดูเรียบร้อยเบ้าตาแตกเบ้าตาแตกนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ตอนนี้หิวด้วยนี่กำลังหิวเลยกำลังหิวไปไหนละมันย้ายฝั่งมันย้ายฝั่งแม้ต้องหมุนดูรอบๆนี่ไงมาแล้วแมงป่องเงินเอ้ายิงพวกเดียวกันเองว่ะแมงป่องเยอะเหลือเกินแถวนี้บอกแล้วว่าอย่าทำตรงนี้เป็นที่ลกพอลกแมงป่องก็มาอยู่ไปไหนแล้ววะหาตัวนี่มันจะมุดขึ้นมาละนี่เบ้าตาแตกเบ้าตาแตกเสียชีวิตไปซะเรียบร้อยมือมันแล้วครับเดี๋ยวมันจะมุดออกไปแล้วตัวใหญ่มันจะโผล่ขึ้นมามาพวกเราโผล่มาไหมอ้าวเร็วอยู่ข้างหลังเร็วลงไปอยู่ข้างหลังเร็วอ้าวโอ้ยอะไรวะแม่งแยกล่างอีกเหมือนว่าตอนนี้มันจะแยกล่างแล้วเราพวกเราอะไรวะอ๋อโอเคตัวนี้ปล่อยนะไม่ใช่ตัวนู้นอะไรถูกบุกเด็กๆตีอะไรมันอะไรเราทำมันหลอกปล่อย2ทางจะรู้ทันแกหรอกไม่ตายมันโกรธแล้วมันงอนแล้วมันมุดดีอีกแล้วเว้ยป้องกัน7อ้าวแตกซะงั้นโอเคหายไปหนึ่งตัวพวกโครงกระดูกอย่ามาซ่ากับโกเลมอย่ามาซ่าโกเลมนี่น่าจะมีท่าเยอะกว่านี้เว้ยต่อยอย่างเดียวเลยอึ๊บเอ้ยกันทันเว้ยมานี่ละไปดูเลยเงามันเงามันต่อยมันสองตัวเนี่ยนี่ตายซะไหนละมาแล้วเฮ้ยไปทางนู้นรอมันโผล่เลยรับเสด็จเรียบร้อยเมาไปซะเมาแมวครับเขาเรียกเมาแมวอย่ามากวนใจโอเคเหลืออีกตัวนึงจัดการพวกเราเอาไปลงนรกซะตรงนี้มามันจะโผล่ตรงไหนมีสัตว์อ้าวพอดีมาขอเลเซอร์มาเฮ้ยเอ๊ะอะไรอ่ะ keep move เฮ้ยหลบวิ่งฮู้อะไรน้องมุกเด็กๆแบบนี้นี่พี่เจอมาเยอะในเซลดาปะโถอะไรอ่ะอะไรวิ่งเอาวิ่ง
อร่อยอร่อยหอมอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยตกใจมาอุ้ยต่อยได้ไหมยังแยกล่างอีกอ่ะ3ตัวเลยทีนี้โอเครอมันดูว่าตัวไหนมันจะใช้ลูกตานะมันไม่ใช่แหมตัวกลางพวกเรามาอยู่ข้างหลังเร็วแล้วต้องหมุนดูรอบๆเสียชีวิตไปซะไม่รอดแล้วไม่รอดเมดูซ่าตายซะตายซะตายซะพวกเราลุมมันพวกเราลุมมันเรียบร้อยสบายสบายจบครับแม่พวกเราชนะพวกเราทำได้ว่างี้ Demon and Marlot Level Up วันนี้เหมียวแม่ใส่เพื่อนเออวันนี้ซ้อมมาบลูวันนี้พริ้ววันนี้บีฟพริ้วไม่หลงประตูแบบวันก่อนเฮ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเจอแต่เราหิวกินก่อนเมื่อเราจะเจออัญมณีล้ำค่าตรงนี้หนึ่งอันนะ Demon of Tien Hearthstone หัวใจแห่งหินเหรอเนี่ย Victory อ๋อดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้หัวใจแห่งหินนี่ Hearthstone เอามาชุบชีวิตแม่สาวน้อยกระต่ายของเราให้พ้นจากการเป็นหินนะครับเราดูก่อนหิมะฝนตกพายุเข้าวันนี้แอดเล่นรอบเดียวผ่านก็จะไปก่อนสาบอีกนานต้องไปติดคุกก่อนติดคุกอีกเหรอมาแล้วครับตรงนี้นายลองเอาไอ้หินเมื่อกี้ยัดเข้าไปในตัวเธอสิอ่ะนี่เหมือนจะคาบอะไรสักอย่าง Base is restored to its former glory.แล้วเราจะช่วยอีนางกันได้ไหมล่ะอีนางกลายเป็นหินอยู่เนี่ยขอของเยอะอีกแค่เฮ้ยอ๋อนึกออกแล้วฉันต้องทำสิ่งนี้นี่เองเพื่อจะชุบชีวิตเธอขึ้นมาสุดยอดไปเลยโกลเด้นโกลฉันต้องทำแสงสีทองแสงแห่งกำเนิดการสีทองมันทำยังไงนะอยู่ไหนวะนี่ตรงนี้เราขาดคอปเปอร์กอดเหรอเราขาดคอปเปอร์เราสร้างคอปเปอร์ก่อนเราสร้างคอปเปอร์อย่างนี้สัก2แท่งโอเคเราระหว่างที่เรารอเราก็ปรุงอาหารไปด้วยสวยงามโอเคครับตรงนี้ดูเหมือนว่าคอปเปอร์จะเร็วนะน่าจะเสร็จของอาหารนะตรงนี้เราซึมมาแล้วน้ำตาจะน้ำอะไรวะจะน้ำตาซึมไหมอย่าร้องไห้นะแอดเดี๋ยวมีดราม่าเล็กๆจริงปะมีดราม่าด้วยหรอนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารอคอปเปอร์ครับทองแดงเรารอทองแดงพอได้ทองแดงมาปุ๊บเราก็จะคราฟอัญมณีโกลเด้นโกลไปชุบชีวิตอีนางของเรานะมีอาหารเสร็จเอ้ยทำไมอาหารเสร็จก่อนวะดูเหมือนอาหารจะเสร็จทีหลังแต่อาหารเสร็จก่อนอ่ะก็เปิดมาแล้วดึงๆโอเคนี่เราก็ไปคราฟนะครับเอ้าหายไปไหนฮะเอาข้างบนโอ้3ดาวเลยนะไอเทม3ดาวโกลเด้นโกลว์ฮึบหัวโอ้โหนี่คือพลังของไอเทม3ดาวโอเคเสร็จเรียบร้อยเอาไปให้กับโกเลมโอ้โหนายทำโกได้โกตอนนี้เรามีพลังเต็มที่แล้วเราจะใช้มันเลยนะฮึบดูเหมือนว่าโกเลมจะเป็นคนใช้ใช่ไหม
ขอบคุณมาก everyone ที่มี lost a metal ขอบคุณมากทุกคนที่ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นสีทองใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะชุบชีวิตอีนางอ่ะอีนางกลายไปหินอยู่เอาแล้วเอาแล้วแม่งเบ่งวะแม่งเบ่งขอบคุณไดมอนด์แคทและทุกคนมากมันเป็นความทรงจำที่ดีของฉันฉันมีmany happy time ฉันมีฉันมีอะไรมีความสุขมากๆเวลานี้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหเห็นชินเหรอโอ้โหวีโอ้โหเฮ้ยปึ๊บโอ้เงียบกระจายเขาเรียกอะไรกระจายทรัพยากรกลับสู่ที่เดิมกลับสู่ธรรมชาติ Golden Age Return to อะไรคลุมเบลดันอ่านว่าอะไรออกเสียงว่าไงเนี่ยคลุมเบลดันใช่ไหมโอ้ยยังนึกว่าตัวเองเต้นอยู่เลย going for goal complete นะเราชุบชีวิตอีนางจากเป็นหินก่อนเธอจะกลายเป็นหินนี่เธอก็เต้นอยู่นะงงๆอยู่เหมือนกันเอ้าเมื่อกี้ฉันยังเต้นอยู่เลยทำไมพวกนางมาอยู่ตรงนี้กันหมดไปเลยโอ้ยตกใจin celebration ในงานฉลองใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่มางานปาร์ตี้เมื่อคืนนะ Diamond Cat ฉันเนี่ยมีความสุขมากๆเลยคือเขามีงานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองที่อีนางตัวนี้นะชื่ออะไรนะบาร์บเหรอบาร์บนี่ฟื้นคืนชีพจากการกลายเป็นหินนะครับ สวัสดีครับสวัสดีภาษาญี่ปุ่นชื่ออะไรนะเอาละครับตรงนี้ทั้งบาร์เงินและบาร์ทองครับเราก็สร้างเสร็จให้เมืองนี้เป็นที่เรียบร้อยเกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยครับความสงบสุขได้กลับคืนสู่เกาะนี้อีกครั้งรับเควสอีกแล้วเหรอรับเควสนะรับเควสโอ้โหเดินขอบคุณทุกคนเหรอเดินคุยกับทุกคนใช่ไหมโอ้ใช้กับใจนายมากเลยนะที่นายคอยช่วยฉันตลอดที่ผ่านมานายก็เหมือนกันถ้าไม่มีนายเนี่ยบาร์ของฉันคงทำได้ไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ขอบใจนายด้วยสุดยอดไปเลยแล้วนายล่ะใช่ฉันไม่ได้ช่วยอะไรนายมากมายแต่ฉันก็พยายามดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอึ๊กเอ้าแอดกี้เล่นไฟเบ้มแล้วส่วนคุณลุงขอบคุณสำหรับอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อนะที่เลี้ยงดูผมตลอดตั้งแต่ที่ผมมาอยู่บนเกาะนี้ขอบใจมากจริงๆเราจะไม่มีวันลืมมิตรภาพของลุงกับผมอีนางอยู่บนอีก 2-3 ตัวส่วนนายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะนายก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับนายดีว่านายคือตัวอะไรก็ไม่รู้นายเหมือนถุงเงินถุงทองเลยเนี่ยแหละนายเนี่ยแหละว่าข้ามรัวๆจบกันนี่ซึ้งนี่เองซึ้งเป็นข้ามรัวๆเป็นข้ามรัวๆความรัวเป็นของเราเขาเรียกว่าสูตร A A รัว
เฮ้ยเอาเฮ้ยมีการเล่นการ์ดกันโอเคเราครบคุยครบทุกคนแล้วนะนี่เราปฏิละครังเหรอไม่ใช่นี่อีนางจะคุยกับเราอีกรอบนึงเอลโลอเกนนายสองคนและทุกๆคนมานี่เร็วเอาแล้วนี่มันตบมือให้ใครวะตบมือยืนตบมืออยู่คนเดียว That's okay ฉันเข้าใจ We're done safe now No need to worry ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปโคเลมบอกเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่เกาะทรัพยากรเอาละครับดูเหมือนว่าเราจะผ่านเกาะนี้ได้โดยการจัดการบอสไปเป็นที่เรียบร้อยทุกคนต่างชื่นมื่นเขาเรียกว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาทุกคนต่างพร้อมใจกันส่งเราเพราะนั้นเราไปเอาอาหารก่อนผมมีหัวใจตั้ง 2,700 ดวงนะทีนี้นี่เราต้องเดินทางกลับแล้วทุกคนลาก่อยเฮ้ยได้ออกจากเกาะแล้วฮะมาทุกคนตอนนี้เราก็โอ้ยนี่อินิทำภารกิจเสร็จแล้วเลอใช่ฉันทำเสร็จแล้วอาบังเราได้เวลาออกเดินทางอีกครั้งแล้วอาบังตอนนี้ฉันพาเพื่อนๆใหม่มาด้วยโอเคเราพร้อมจะลุยกันแล้วนี่อาบังบอกโอ้พาเพื่อนมาด้วยเยอะเลยน้ำเหมียวช้าก่อนโปรดรอด้วยจะมาอำลาหรือโอ้โหเราขอบคุณอย่างสุดซึ้งWill be forever จะไม่มีวันลืมนายใช่ป่ะบุรุษชาวเมืองทุกคนครับต่างพากันมาขอบคุณโกเลมหลงรักอีนางเอ้าเรียบร้อย saving ไปพวกเรางานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเราต้องจากกันตรงนี้แหละทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าลาก่อยเอาละครับเราเดินทางออกจากเกาะ2เป็นที่เรียบร้อยครับและนี่คือการเดินทางของโกโดอะไรวะกลัมโบดันดรอทูคอนสตรัคชั่นเดมอนและมาลอตออกจากเกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่รับชมอยู่ก็สวัสดีนะฮะเหนื่อยนะเล่นเกมเนี่ย พูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยเอาละเราถึงเกาะล้างของเราแล้วอีนางเอ๋ยและทุกคนที่นี่คือบ้านของผมผมได้เคยมาที่เกาะแห่งนี้เพราะฉะนั้นที่นี่จะมีเพื่อนผมอยู่หลายคนพร้อมสมควรเลยนะเอ้ามาแล้วนู่นไงลูเอ้าเดมอนแคทนายกลับมาแล้วเหรอโอ้โหนายพาเพื่อนมาเต็มเลยนะวอชแลนด์วอชอะไรวะเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงยังจะพูดไม่ชัดอีกแล้วไอ้พวกนี้พวกเรามาช่วยกันพัฒนาเกาะนี้กันเถอะเฮ้ยอ่ะมันปีศาจหรือตัวอะไรวะไอโนเดซิเบิลฉันรู้ว่านั่นคือสัญลักษณ์อะไร Student of Hargon What do you want นายต้องการอะไร My name is Chen Chen Chenman เหรอAnd I chain man who to meet you man ฉันต้องการจะพบนาย Don't my man เฮ้ยโอ้ไม่ต้องกังวลไปเราค่อยๆเจรจากันเอาละดูเหมือนภารกิจจะอยู่ตรงนู้นโอ้เราวาร์ปกลับบ้านเลยดีกว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับเกาะนี้สวัสดีครับนันทพงศ์โกเลมเสียสละชีวิตตรงนี้อย่างซึ้งใช่ไหมWho this lovely lady
หญิงสาวที่น่ารักของสองคนนี้เป็นใครเนี่ยเธอช่างสวยงามเหลือเกินไอเทพเจ้าฟอนนี่ไม่ธรรมดาเหลือเกินนะดูเหมือนว่าเราจะเก็บรวบรวมนะครับผู้คนจากต่างเกาะต่างที่มาครับต่างเผ่าพันธุ์มาช่วยกันสร้างเกาะล้างนี่เองตอนนี้ this time to start work 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 โอเครู้ว่าเราต้องไปทางขวาตรงนั้นมีจุดให้เราไปอยู่เพราะนั้นเราจะล่อนไปเลยครับเรามันสายล่อนอยู่แล้วอุ๊ยทางนู้นทางไหนวะทางนี้โอเคไปพวกเราโอ้โหเป็นแถวเป็นขบวนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หวาหวาลงตรงนี้โอเคเฮ้ยนี่ประตูไม่ใช่ประตูนี่มันกระดานสำรวจนี่เป็นกระดานแดงไม่ใช่กระดานดำมันคือกระดานแดงพวกเราว่ายังไงล่ะเราจะสร้างตึกใหญ่ที่นี่กันเลยไหมฉันคิดออกอีกแล้วคิดออกตลอดเลยเว้ยอย่าบอกว่าว่าให้สร้างพีระมิดตรงนี้โอ้ build the pyramid and build the oasis โอ้โหขอเยอะไปหรือเปล่าวะฉันต้องบิวตรงนี้ใช่ไหมอ่ะโอ้โหมันวางหีบแล้วด้วยอ่ะเราต้องสร้างโอเอซิสนะครับแล้วก็พีระมิดนะไอโอเอซิสภาษาไทยเราจะเรียกว่าอะไรส่วนน้ำเหรอหรือว่าอะไรแหล่งน้ำเหรอโอเคครับได้เหรียญมาด้วยทรานสฟอร์มแล้ววะเนี่ยฮึบมันหายไปแล้วรับเควสจากลูลูหน่อยแฮร์รี่เฮอร์เมตเอาไรเอาละทุกคนฟังนะตอนนี้พวกเราต้องสร้างพีระมิดตรงนู้นโอ้โหเป็นพื้นที่กว้างที่เหมาะกับสร้างพีระมิดซะเหลือเกินนะโอ้ฉันพร้อมมานานแล้วฉันอยากสร้างพีระมิดพวกเราไปเร็วสร้างพีระมิดกันโอ้โหนี่อะไรอ่ะเราต้องอัพนี่ก่อนทำอะไรวะฮึบฮึบทุบทุบทุบเคาะเคาะดูดูเคาะ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 โอ้โหด้วยความรวดเร็วอัพเกรดเด็ดดูเรียบร้อยเอาละครับตรงนี้คือน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเก็บมาจากเกาะที่แล้วครับก็คือเอามาสร้างตรงนี้ได้นะโอเคก็ได้อยู่ไปไหนแล้วอีนางฉันต้องตามเธอไปตรงพีระมิดใช่ไหมโอเคได้กันฉันจะตามเธอไปทับศัพท์ไปเลยก็ได้มั้งพี่ใช่ไหมเอาละตรงนี้perfect placeตรงนี้มันเป็นที่ที่เยี่ยมยอดสำหรับการสร้างพีระมิดมากเอาละตกลงเราจะสร้างกันตรงนี้พวกเราเริ่มได้เรามาสร้างพีระมิดกันเถิดพีระมิดนี้ต้องเป็นพีระมิดที่สวยงามที่สุดฉันต้องการที่จะมี to break some blocks monster ฮอนกันอีกแค่สองคนนี้รู้สึกว่ามาหลอดกับลูลูเขาจะลูลูใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยชอบหน้ากันเท่าไหร่ What's the builder ก็มาตรวจงานให้พวกนี้อย่ากังวลไปเลยเราทำตามสเต็ปของเราเถอะฮึบจดก่อนสเต็ปไหนวะเนี่ยฮึบโอ้บูปินกว้างขวางซะเหลือเกินสุดลูกหูลูกตาโอ้
มันใหญ่อะไรขนาดนั้นโอ้โหไดบอนดรอเอาอะพีระมิดเลเวล1บลูปรินท์โอ้โหโอ้โหใหญ่โตแล้วโหฐานสิ่งที่สำคัญก็คือวาว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 บันไดโอเคเราจะคราฟพวกหินพวกนี้ก่อนนะดูเหมือนว่าอ๋อเอาฐานพวกนี้ก่อนแล้วกันนะ779ชิ้นเราจะสร้างฐานพวกนี้ก่อนแล้วค่อยสร้างสเต็ปข้างบนต่อไปอ่าโอเคตามนั้นตามนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราดูดาวลงไปดาวไปดาวไปดาวไปโอเคเป็นเส้นแบบนี้นะอ่ะโอเคครับเราจะสร้างแพทเทิร์นวอลวอลก่อนวอลวอลโอเคก่อนอื่นนายต้องไปคราฟหินวอลวอลก่อนนะวอลวอลไอพวกตรวจงานก็เช็คเลยเกินนะเอ้าอัปเกรดอีกแล้วเหรอเอ้าช่วยกันสร้างเลยเหรอทุกคนต่างกันแยกย้ายWhenever you get stuck อะไรวะอะไรอะ Resident Register You can knock Computer Casting Station Just read it on the ground Ground When you done อะไรวะให้สร้าง Resident ห้องพักเหรอresident register furniture คืออะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าคืออะไรโอเคแล้วจุดมีมอนสเตอร์อยู่ตรงนั้นทักทายด้วยความหัวร้อนฉันหงุดหงิดฉันต้องสร้างอะไรใหญ่โตไปบนเนี่ยไอ้ผีแม่งเลยแก้คืนดีครับไม่ค่อยได้แวะมาดูสวัสดีทั่วลูกครับพรีมิทให้ NPC ทำครับแต่ Oasis ต้องไปทำเองอ้าวตายแล้วโอเค Oasis เราต้องไปทำเองใช่มั้ยแต่ทีนี้จุดที่เราคราฟของมันอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะตรงนี้ดีกว่าไปเจอฟ้าแม่งเลยมาอ่ะตรงนี้อ๋อหมายถึงอันนี้หรือเปล่าน่าอืมนี่คือไอรอนเวิร์คนี่คืออะไรสติ๊กเกอร์ซิปเตอร์นี่คืออะไรยังล็อกอยู่นะอันนี้ที่ย้อมสีนี้เหล็กนี่คราฟอาวุธเมโลดี เฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมค่อยเราคราฟอะไรเฟอร์นิเจอร์นี่ไงค่อยคาร์บอันนี้เราก็คาร์บไปโอเคเก็บของกันอุ้ยมือดูมืออะไรเล่าโอ้ยว้ายเราแค่หนึ่งเรียบร้อยไปดิอาฮะตรงนี้ไปต้องใช้ด้วยบลูปรินท์นะแล้วก็เมื่อกี้เราคราฟอะไรเฟอร์นิเจอร์มานะไปไหนแล้วอ่ะคราฟเฟอร์นิเจอร์อะไรมาวะไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะหาของที่ตัวเองคราฟมาไม่เจอลายตาอันนี้ไงเจอแล้วของมันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยเยอะอะไรขนาดนั้น ไม่ใช่เหรอนี่ไงนี่คืออะไรนี่คืออะไรอะ Resident Register Craft Station Just prop it on the floor นี่อะไรอะอ่ะวางอย่างนี้เลยเหรอ
ตรงนี้เหมือนแบบว่า เรียกคนมาทำงานได้ใช่ไหมรีโลเคทแอดปาร์ตี้โรซี่แอดปาร์ตี้จอยปาร์ตี้จอยปาร์ตี้ก็คือตามเรามาใช่ไหมเราเรียกคนมาได้น่าจะได้ใช่ไหมอ๋อนี่จอยปาร์ตี้ก็คืออยู่ในปาร์ตี้รีมูฟปาร์ตี้ออกคือเหมือนว่าให้วิ่งตามได้นะแล้วก็รีโลเคทย้ายโลเคทให้ไปอยู่ตรงนี้อ่ะผมก็จะไม่ได้สร้างอะไรเราย้ายคนจากที่นู่นมาสร้างไอ้สีแดงๆนี่ก่อนแล้วกันพีระมิดนะจะได้เสร็จเร็วๆโอเคย้ายคนมาให้หมดชิคเก้นมาทำไมอ่ะปูไก่เยอะด้วยโอเครีโลเคทมาหมดแล้วนะทุกคนให้มาอยู่ที่โอเคมาแล้วครับมาช่วยแล้วโอเคตอนนี้เรียกทุกคนมาจากเควสแรกแล้วนะต่อไปยกย้าย NPC มาได้ตามใจแล้วก็สามารถไปหาคนมาเพิ่มได้ที่เกาะทรัพยากรยอดหนังสือยกย้ายสมโนครัวย้ายจากเกาะ1มานี่ไงโอเคผมเข้าใจแล้ววิธีการใช้เป็นอะไรเป็นอำเภอเอาไว้ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านโอ้สาวเต็มไปหมดเลยอ่ะเราสร้างฮาเลยของเราได้ที่นาเฮ้ยโอ้ให้ไข่เธอเลยโอ้โหกำลังหิวเลยโอเคมิชชั่นคอมพลีทพอดีเลยตรงนี้ครับเรียบร้อยที่ย้ายสำนักครัวคอมพลีทโอ้เขาสร้างกันเร็วดูมีกำแพงแล้วอะนี่water and some glass จะไม่ให้ greenery หญ้าเขียวคือตรงนี้ให้เราสร้างโอเอซิสใช่ไหมนี่ครับตรงนี้ให้เราสร้างโอเอซิสโอเควอร์มฟู้ดให้หน่อยนี่มันชัยที่นะเพื่อที่จะTime to start work on the pyramid ตอนนั้นเขาจะไปสร้างพีระมิดนะแล้วเราก็ Blue Oasis อะไรเนาะตามมาทำไมเนี่ยตามมาทำไมอะดื้อนะเราอะBlue Oasis แล้ว Blueprint Oasis ไม่มีด้วยMake Atom Pot You and Trip คือตรงนี้ถ้าเติมน้ำเข้าไปแล้วมันจะมันจะแดงใช่ไหมเฮ้ยแล้วนี่โอเคไม่ใช่เทน้ำก่อนนะเติมน้ำลงไปในบ่อนี่ไงเติมน้ำลงไปในบ่อยืนที่สูงแล้วเทลงที่ต่ำใช่ไหมโอเคเลยใช่ไหมโอเคทีเราต้องเติมน้ำเข้าไปในบ่อนี้ใช่ไหมโอเคจมน้ำตายไปซะหลับๆเนี่ยจมน้ำตายไปซะมันจะจมน้ำตายไหมโอเคเราจะเติมน้ำจนกว่าบ่อนี้จะเต็มนะโหใช้น้ำเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยไอ้ถังนี่ก็ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โหลพอตนี่ก็มีน้ำเยอะเหลือเกินนะไม่มันเหมือนไม่ได้เติมเลยวะเนี่ยน้ำมันไหลออกไปมั่งหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรวะงงมากเหมือนน้ำไม่ไหลเลยโอเค
คตรงนี้มีการเติมอยู่ make lost water ย้ายมาตรงนี้บ้างเรากำลังทำอุ้ยซิครับเติมน้ำเข้าบ่อดูที่ว่าอีกอ้าวแมงป่องมันฟื้นแล้วอ๋อฝนตกพอดีเลยช่วยเติมน้ำได้ไหมฝนเนี่ยมันจะไม่ช่วยนะถ้าเรายืนตรงนี้ไปเลยมันจะกระจายไปไกลไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงจมน้ำไปดิจมน้ำไปดิแมงป่องแมงป่องจมน้ำไปดิโอ้โอ้โอ้จมน้ำไปแล้วจมน้ำไอตัวหลับจมน้ำไปแล้วนี่นิดเดียวเองโดนน้ำซัดนั่นลอยไปตรงนู้นด้วยนี่เรากำลังเติมน้ำให้เต็มบ่อไว้กินให้ชื่นใจไว้กินให้ชื่นใจเดินเข้าไปก่อนเดินเข้าไปก่อนดูแมงป่องตัวนั้นดิมันลอยตามน้ำไปแล้วนั่นเราจะดูได้ไงว่ามันเต็มไปแล้วมีตรงนู้นอีกอะไรฮะฮะอะไรฮะอุ้ยอุ้ยสู้เหรอ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 เราดื้อเหรอเราดื้อเหรอเราเออไอ้เหี้ยเออมาเราจัดการมันไม่ต้องไปถึงมือพี่หรอกเอาเอาซาซาซานะซานะซานะเอา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 ล้นล้นเก็บคืนเนี่ยเป็นการเก็บน้ำที่สะดวกสบายเหลือเกินนะดูจากขอบสีส้มนี่ไงมันลามไปนู่นแล้วแต่มันหมดก่อนน่ะแมงป่องจมน้ำตายไปนะโอเคโอ้ยสติของเราจะเสร็จไหมนะเนี่ยโอเคเติมไปในช่องนี้โอเคครับเราจะเติมน้ำให้เต็มบ่อตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อสร้างโอเวอร์ซิตครับเฮ้ยเอาอีกเอาอีกปล่อยให้ไหลไปปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลเฮ้ยเฮ้ยผิดผิดผิดอ่ะหมดเลยเอ้าเอ้าทำไมอ่ะโอเคอย่างนี้ได้อยู่นี่เกิดอะไรขึ้นวะเสียงอะไรทำไมพวกนี้มันไม่จมน้ำวะแถมมาตามไล่กัดเราอีกน้ำต้องสูงถึงชั้น2เพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่าแน่เลยโอเคอะไรโน้ตโซซีโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพอแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าพอแล้วดูเหมือนว่าปลูกหญ้ารอบๆบ่อเลยปลูกหญ้ารอบๆบ่อปลูกหญ้ารอบๆบ่อนี่ปลูกหญ้ารอบๆบ่อวางไว้นี่เราจะทำการเกษตรแถวนี้
เม็ดหนึ่งเอาเกิดอะไรขึ้นผิดโอเคเคลียร์ยังไงนะเคลียร์กระบองเพชรก่อนมีมืออยู่ตรงนั้นป่ะตบตายว่ะโอ้โหเขาสร้างกันเร็วมากเลยนะพีระมิดของเรา9ช่องเอาเข้าช่องเลยเหรอยังว่าเราไม่พอต้องไปคราฟเพิ่มป่ะโอ้โหทำพีระมิดกันรวดเร็วนะดูเฟรมเรทตกโอ้โหใหญ่โตฉันจำไม่ได้อีกแล้วเนี่ยว่าตรงที่คราฟของฉันอยู่ตรงไหนนะนี่มันอยู่ตรงไหนนะฉันลืมอีกแล้วกระตุกฝนก็ตกหนักอันนี้หนักเริ่มเลยตกหนักเลยโอเควาร์ปไปตรงนี้ก่อนนะเติมน้ำอีกนิดนึงตรงที่ลึกๆพี่หนอนพวนดินช้ามากอ๋อแล้วทำยังไงดีอ่ะมันเร็วกว่านี้ได้เหรอแล้วนี่อันนี้อะไรแล้วนะลืมไปแล้วอันนี้ต้นไม้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยต้นไม้อันนี้เราทำไปสักอีก5อันนะทำ5อันมีเยอะอยู่โอเคอ่ะเอ้ามันก็อยู่ตรงนี้เองนี่หว่าใช้งานเยอะเติมน้ำอีกเฮ้ยดึงอะไรหัวเนี่ยมาหลอดนายคิดจะตามฉันอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมมาหลอดเราต้องช่วยกันเติมน้ำให้เต็มบ่อไว้กินให้ชื่นใจสิมาหลอดโอเคตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นน้ำลึกนะมาหลอดเราจะเติมน้ำมันเข้าไปนะให้มันเต็มตรงนี้ดูแล้วให้มันลึกลงไปอีกให้มันลึกสุดใจนะมาหลอดใส่พี่อีกมันจะได้เป็นโอเอซิสที่สมบูรณ์แบบน้ำเรามันแหว่งๆนะผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบใจโมโหไม่ชอบใจลุ่มเหรอนี่ขอบคุณ10ดวงครับคุณปัดแจกดาวก็เป็นคุณครูเลยตอนนี้ดาวเรามี 3,500 ดวงแล้วนะครบหมื่นเมื่อไหร่นะเราจะเอ้าครบแล้วเหรอนี่ไง Diamond Cat ฉันเห็นนายเติมน้ำอยู่นานมากแต่ตอนนี้น้ำมันเต็มพอที่จะใช้แล้วล่ะนายไม่ต้องเติมลงไปแล้วนะ Diamond Catนายอย่าวุ่นเวิร์มมากเกินไปนะเอานี่เอาเหรียญไป1ดวงต่อไปที่นายต้องทำนะก็คือ transform o t o อะไรวะเนี่ยแล้วว่า travel เหรอ tower lead เหรอเฮ้ย new to tower lead หรือเปล่าวะใช่ tower lead หรือเปล่าวะอ๋อที่ฉาบคือเหมือนประมาณว่าทำกำแพงใหญ่ได้เลยเออดีอันนี้ดีทำกำแพงใหญ่ได้เลยเฮ้ยแต่น้ำมันแหว่งๆอ่ะฉันไม่ชอบใจเลยอ่ะถ้ามันเป็นพวกประเภทเฮ้ยนี่ใช่ไหมฉาบใช้งานยังไงอ๋อนี่มันลากได้แล้วงี้เราก็ลากไปเลยอ๋อฉาบสีได้อ๋อเข้าใจแล้ว
อันนี้ไว้ฉาบสีว้าว้าในขณะนี้เราก็สามารถฉาบสีได้เผื่อไว้ในอนาคตว่าเราจะเปลี่ยนสีบ้านของเราไอ้ตัวนี้ทำไมฟันไม่ขาดวะอ่ะตรงนี้โอเอซิสเหมือนจะบิวโอเอซิส8ทับ15นะแล้วก็เราต้องทำอะไรกับโอเอซิสอีกล่ะเมื่อกี้ดูเหมือนว่าน้ำเราจะเติมเต็มแล้วเหรอน้ำเติมน้ำพอเฮ้ยแล้วกระต่ายน้อยเอ็งไปทำอะไรอยู่ข้างใต้น่ะฉันไม่ชอบเห็นน้ำเลยที่มันแบ่งๆแบบนี้น่ะมาหลอดนายเข้าใจฉันไหมอ่ะฉันไม่ชอบอะไรที่มันไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เลยอ่ะดูสิมันแหว่งๆมาหลอดฉันจะเติมน้ำลงไปตรงนี้นะมันจะเต็มขึ้นไม่ใช่ฉาบสีฉาบให้มันวางบล็อกได้ยาวขึ้นเปลี่ยนบล็อกที่อยู่ในตัวแล้วบล็อกที่วางที่ใช้กับพื้นก็ได้อะไรประมาณนั้นไหนลองดูสิเนี่ยเหมือนฉาบสีฉาบหมายถึงว่าเราสามารถเปลี่ยนบล็อกนั้นเป็นบล็อกที่เรามีอยู่อ่ะเนี่ยลองทุบนิดนึงถ้าเราเป็นอันนี้งั้นเราไปใช้ฉาบมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันใช่หรือเปล่าหรืออย่าเพิ่งใจเย็นสิเว้ยฉันจะลองใช้ดูทำไมล่ะเฮ้ยไหนอ่ะมันต้องมีจำนวนด้วยอ๋อคือเข้าใจมันเป็นการเหมือนคล้ายกับเทสีอะไรพวกนั้นใช่ไหมคล้ายๆกับดูดสีแล้วก็เทสีอ่ะมานั้นใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแล้วโอเอซิสเราทำไงบิวโอเอซิสเราต้องวางเอากระต่ายจมน้ำตายกลายเป็นกับข้าวไปแล้วเข้าใจแล้วโอเอซิสนี่เราต้องทำไอ้นั่นให้ครบ15อันหรือเปล่าใช่ไหมวางมา9เลยมาไหวเอาเก็บไหมมาใช้ดิโอเคตรงนี้วอร์มฟูสรอบๆโอเอซิสสวยๆไว้ก่อนให้มันลงตัวไว้ก่อนโอเคตรงนี้ไม่เต็มทำให้เต็มด้วยอ่ะเฮ้ยน้ำมีขึ้นๆลงๆด้วยเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าลองดูซิว่าเจ้าหนอนจะมิชชั่นคอมพลีทไหมพวกนายยืมทำอะไรกันนะลงมายืนดำดำอย่ายืนสูงกว่าผมไม่ชอบอย่ายืนสูงกว่าผมไม่ชอบลงมายืนเท่ากันมาโอเคให้มันได้อย่างนั้นเอาหิวซะแล้วโอเคยืนให้มันเท่ากันไปยืนสูงทำไมทำเกงขามไปได้หรือจะเอาตับก็ไปยืนไปอยู่ในหลุมหรือเปล่าอยู่ในหลุมทำเข้มนักไปอยู่ในหลุมไปเอาเหรอเถียงกบแม่งเลยไม่ได้แล้วเหรอ
อ้าวผมปีนเลเวล1โอเอซิสหรือเปล่าหรือพีระมิดกลับกันนี่เล่นจบแล้วเพิ่งรู้ว่าสร้างกำแพงได้วันนี้แชทเงียบเนาะใช่ไปไหนกันหมดโอ้เดมอนแคทตอนนี้เราสร้างพีระมิดเลเวล1ให้นายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนายไปดูสิโอ้โหสุดยอดเลยพวกเราทำไดมอนแคทเอ้ยไม่ใช่พวกเราทำพีระมิดเรียบร้อยแล้วแตก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 โอเครู้สึกว่าโอซิสเราก็ใกล้จะเสร็จนะรอดูโอซิสกันดูสิ่งก่อสร้างนั่นสิมันสุดยอดไปเลยโอ้ในสร้างกันได้ดีมากกดรัวๆเลยเราเราเอาไว้วางบล็อกสร้างบ้านเพิ่งรู้ว่าเปลี่ยนบล็อกได้อ้าวฮึบ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 จดอีกแล้วรู้ตลอดเลยเอาแล้วเลเวล2เหรอโอ้โหพีระมิดเลเวล2ใหญ่โตแล้วโหฐานเหลือเกินโอ้โหรีบทำเข้าพวกนายนี่คือพีระมิดชั้นที่2พวกเราต้องช่วยกันเอาลุงว่าไงกะลุงจะให้ฉันทำอะไรอีกเนี่ยเบดรูมสวิตช์เบดรูมไลท์ซอสบัตเตอร์ดัมเบลบาเลลเรสิเดนซ์ไซส์ขอเยอะแยะไปหมดเลยพอดแพนโอ้ตายแล้วทอดเบดรูมสวีทเบดรูมโอ้โหโอ้โหขอเยอะแยะไปหมดเลยขอเยอะจะพวกเราเนี่ยเขาขอกันเยอะแยะไปหมดเลยนี่ไงนิวเบดรูมมีเตียงแดงด้วยเก้าอี้เข้าให้สร้างห้องเราดูบลูพรินท์ตรงนี้ได้เนี่ยวิทยาบลูพรินท์รีเซฟบลูพรินท์ไม่ใช่มีห้องให้ดูไหมมันไม่ต้องมันต้องไม่ใช่บูปินสิมันรูมต้องเป็นรูมนี่ฟาร์มเมอร์เบดรูมอ๋อนี่ยังไม่มีนะชาวเวอร์เบดรูมแต่ว่าเราต้องสร้างไอ้นี่ก่อนนี่บล็อกจากเหล็กเหรอเรามีอินกอดไอรอนอยู่ไม้สปายอ๋อตรงนี้สปายเรายังน้อยเพราะนั้นเราน่าจะต้องหาออกหาสปายที่เนี่ยเวกานิ่งก็เอาเวกานิ่งเราไปหาสปายที่เจ้านี่ได้ไหมให้ไอ้บังให้ไอ้บังพาล่องเรือไปได้ไหมบังพาไปหาซัพพลายหน่อยดิบังนี่ไงซัพพลายนี่เกาะที่เราผ่านมาแล้วครับนี่เกาะแรกที่เราไปปลูกผักมาแล้วก็นี่เราไปหาซัพพลายที่เกาะนี้มาแล้วซึ่งตรงนี้ปลดล็อกได้ไหมใช้เท่าไหร่ใช้300เพราะนั้นเราต้องเก็บหัวใจก่อนหัวใจเราขาดแค่5เองเพราะนั้นดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะมีหัวใจให้เก็บนะอ
ถ้าเราเก็บหัวใจได้เราก็จะปลดล็อกตรงที่ไปเอาซัพพลายได้นะเออมีใครทำหัวใจหล่นบ้างไว้บ้างไหมเนี่ยขอดูหน่อยสิใครทำหัวใจหล่นไว้บ้างไหมไม่เลยโอเคเราไปดูที่อ้าวนี่บ้านเราอยู่นี่หรือเปล่าใช่ไหมเออใช่บ้านเราอยู่นี่เราสร้างไว้คร่าวๆนะตรงนี้สร้างไว้คร่าวๆมั่วๆไว้ตอนเริ่มต้นเกมนี่ยังสร้างไม่เสร็จเลยมีหน้าต่างด้วยเห็นไหมว้ามีหน้าต่างด้วยเห็นไหมนี่ไม่ธรรมดาดูเหมือนว่าทุกคนจะไปอยู่ที่ภารกิจใหม่กันหมดแล้วแล้วตรงนี้เราภารกิจเราเคลียร์ไปหมดหรือยังวะเนี่ยนี่เราเคลียร์ไปหมดยังเคลียร์ยังเดี๋ยวขับตำรวจสิโอ้ยังด้วยโอ้เพียบเลยนี่น่าจะเป็นเมนแน่เลยเมนเควสของเกาะนี้ที่เป็นเราสามารถทำได้เพราะนั้นตอนนี้ทุกคนกำลังไปม่วนอยู่กับการทำพีระมิดเราก็จะไปดูว่าเผื่อมีใครที่หัวใจไว้สัก5ดวงถ้าได้หัวใจ5ดวงนี่เราไปปลดล็อกเกาะเล็กกันนะโอ้หัวใจเต็มเลยโอ้สวยโอ้ได้ลูกดีดอกเดียวก็ไปได้แล้วมั้งเนี่ยอ่ะโอเค300หัวใจตรงนั้นนี่เก็บไม่เก็บหัวใจก่อนโอเคหัวใจเอาละเราไปหาบังให้บังพาไปเกาะเล็กๆแล้วไปสำรวจซัพพลายกันดีกว่านะโอเคบังฉันพร้อมแล้วตอนนี้ฉันเอาหัวใจมาให้นายแล้วนายขาดความรักใช่ไหมนายต้องการถึง300ดวงเนี่ยเอาไปปลดล็อกเกาะเล็กนี่แล้วเราจะไปลุยกันเรียบร้อยเกาะซากุระคุณสามารถไปที่เกาะทาวเวอร์ทูบลอสซัมเบย์ซอมเบใช่ฉันจะไปที่นั่นน่ะนายไปส่งฉันหน่อยได้ไหมบังโอเคฉันพร้อมจะไปกับนายละเซฟวิ่งกำลังเซฟไปครับเราไปสำรวจเกาะเล็กๆกันนะต้องใช้หัวใจในการเปิดถึง300ดวงกันเลยทีเดียวเอ้าเฮ้ยมีกล่องจดหมายมีอะไรจดหมายเสียบอยู่ด้วยน่าสนใจวันนี้ดูเงียบเหงานะไม่เคยมีใครคุยกับผมเลยนี่อะไรอ่ะ builder อ๋อตรงนี้เป็นรูปแบบว่ารูปประกวดไม่ใช่รูปประกวดแบบว่าเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปออนไลน์ส่งไปแล้วเขาก็จะเป็นรูปพักหน้าจอครับเวลาโหลดดิ้งนี่ก็เป็นรูป builder navi upload idna นี่นะเป็นชื่อรูปภาพ111119รูปภาพที่1119หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนี่โอเคนี่เราสามารถ next shot favorite เราสามารถเซฟได้ด้วยนะครับเหมือนประมาณว่าถ่ายรูปแล้วเอาไปอวดกันเอออะไรประมาณนี้ Blossom Blade Begin นี่เราต้องสำรวจครับไปเก็บทรัพยากรที่เกาะแห่งนี้กันเราก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ไปเดินดูเช็คเนี่ยนะมันก็จะมีติ๊กขึ้นมาแล้วว่าเราเจออะไรไปบ้างตรงนี้ก็อีกอันนึงโอเคทีนี้ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นพืชผลนะดอกไม้ต้นไม้หลุมมีสตรอเบอรี่ด้วยหรือเปล่ามีหมาด้วยเฮ้ยเกาะนี้มีหมาน่ะโอเคดูเหมือนว่าตรงนี้เช็คได้หรือเปล่านี่กิ่งไม้ตรงนี้เช็คได้เช็คโอ้มีหนอนแท้เกาะนี้มีหยดน้ำสีฟ้านี่ดอกไม้สีชมพูเช็คไปเราฟันได้ไหมฟันได้เลยเอาไปปลูกได้ไหมฟันไม่ได้นะเราต้องทุบดูดิทุบจะได้เมล็ดไปโอเคนี่สีเขียวทุบเอ๊ะเหมือนเจ้าลุงคนนั้นมิสเตอร์ซาตานเขาจะให้เราสร้างแพลนด้วยใช่ไหมก็คือดอกไม้พวกนี้แหละคิดว่านะเก็บไปเลยเก็บไปเจ้าหนอนซ่าพวกนี้อยู่ผิดที่ผิดทางเสียชีวิตไปซะโอ้ยอึดอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
นี่ลูกอะไรสมบูรณ์แอปเปิลเหรอหรืออะไรพลัมเช็คยาซะงั้นนี่ทุนเอากลับไปด้วยมีหมาด้วยมีหนอนเกาะใหญ่ไหมเฮ้ยตัวอะไรวะหมาป่าเหรอสู้ได้ป่ะวะเนี่ยไปเช็คดิสี่นี่เออสู้ได้อุ้ยอุ้ยหนึ่งหนึ่งอ้อสบายสบายชิวชิวตีพี่แค่หนึ่งแล้วน้องก็ตายไปซะเออได้ปลาว่ะตีหมาได้แซลมอนโอเคตรงนี้เราต้องสำรวจไปเรื่อยๆให้ครบครับแล้วเราจะได้เอาซัพพลายไปใช้ที่เกาะของเรานะเกาะแห่งการสำรวจอันนี้เราเก็บโอเคเก็บไปด้วยหินมันจะมีหินที่ต้องสำรวจด้วยเหมือนจะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเก็บพุ่มไม้ก็ต้องสำรวจนะ yeah. นี่ต้องสำรวจไหมอันนี้ฟันหนอนก่อนตายซะแล้ว XP มา25นี่หินพวกนี้เราต้องสำรวจเหมือนกันขึ้นไม่ได้ก็บล็อกขึ้นไปเช็คหินโอเคต้นนี้ก็ต้องเช็คเรียบร้อยรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ให้เช็คนะอันนี้ท่อนบนอันนี้ต้องเช็คโอเคหินครบแล้วนะครับมีตอไม้ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ผลไม้มีหมาที่ต้องไปตามหาด้วยนั่นอะไรนั่นหอยเม็ดพลัมเก็บเม็ดพลัมไว้ก่อนเผื่อว่าหิวก็ต้องกินนะนะครับมีตอไม้นี่เราตัดต้นไม้เราจะเช็คได้ไหมนะเอาเฮ้ยพี่ได้อะไรมาวะต้นไม้ลองทุบดูนะจะกลายเป็นตอไม้นะกลายเป็นตอไม้นะเอ้าตัวมาเราตีหมดเลยเอาหมาเจอหมาแล้วหมานี่เราต้องเข้าไปเบาๆนะไม่ค่อยเดินไปหามันไม่งั้นมันจะวิ่งหนีใช่ไหมเกี่ยวป่ะวะนั่นไงต้องเดินช้าๆไปหามันนะหมาเนี่ยหมาไม่ขี้ตกใจโอเคหมาน้อยไปอยู่ด้วยกันหมาน้อยปะอยู่ด้วยกันหมาน้อยเอ้ยตามมาแล้วโอเคครับเจอหมาน้อยเรียบร้อยหญ้าต้องเช็คไหมอันนี้ไม่ต้องเช็คโอเคเอ้ามาหลอดอะแย่งอีกแล้วอะกำลังจะเช็คต่อไม้เลยมันต้องเช็คต่อไม้ด้วยแล้วมาหลอดก็ชอบตีของเราก็เช็คไม่ทันนะไม่เหมือนมีปูอ่ะคนอื่นเขาได้ชุดกระดองเต่าทำไมผมไม่ได้วะเนี่ยใจเย็นมาหลอดเช็คโอเคเช็คทันพอดีเอาละเจอดอกไม้ตรงนั้นละนี่น่าจะเป็นมีต้นไม้ 3,000 เหรอปูจ๋าหมาหลอดจัดการมันมาหลอดตบเกือบตายมาหลอดจบมาหลอดตบหมามาหลอดโอเคสวยต้นอ้อยตรงนี้ก็ต้องเช็คนะโอเคเช็คเก็บกลับไปด้วยอะไรอยู่ใต้น้ำมะกูดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงเราต้องเช็คยังไม่ได้เช็คดิโอเคดอกไม้สีแดง ฟันกลับไปด้วยแล้วกันเอากลับไปด้วย เอาไปปลูกด้วยโอเคอะไรลอยน้ำอยู่สีชมพูวะต้องใช้ไหมวะเนี่ยดอกบัวเหรอเอาดอกบัวต้องเช็คด้วยโอเคได้ดอกบัวมาทุบดอกบัวไม่ต้องเช็คแล้วใบบัวใบบัวก็ต้องเช็คนะเช็คใบบัวด้วยฮึบเอา
ยืนไปยืนบนใบบัวได้ป่ะวะเนี่ยเพอร์เจอร์ว่ะยืนไม่ได้เออนี่นี่ฝันกันใต้น้ำอ่ะแล้วจะคุยยังไงเนี่ยจะเช็คยังไงวะเนี่ยลอยอยู่ในน้ำอ่ะเช็คยังไงวะเนี่ยเช็คไม่ได้ป่ะโอเคไอ้ใบนี้ต้องเช็คไหมดูก่อนสิไม่ต้องนะเหมือนเกาะจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยพุ่มนี้ไหมพุ่มนี้ต้องเช็คโอเคเหลือหลุมแล้วต้นไม้นี่ไงหลุมโอ้โหเจอพอดีเลยหลุมอะไรก็ไม่รู้ทุบมันก่อนแล้วกันเฮ้ยหลุมมดนี่ตีรังมดก่อนเลยโอ้ตีไม่แตกด้วยใบเล็กด้วยเฮ้ยหมาเจออะไรวะหมาเจอพืชผลโอเคสวยบ๊อบบี้สวยมากใช่ไหมชื่อบ๊อบบี้แม่หมาเราคุยกับหมากันดิบ๊อบบี้ไม่ใช่เองไม่ใช่หมามาหรอกทีนี้สีชมพูสีชมพูตรงนี้เช็คแล้วหรอนี่กะหล่ำโอเคเรามีกะหล่ำไปปลูกแล้วโอเคไปด้วยกะหล่ำนะแล้วก็ดอกสีฟ้าดอกสีขาวเหรอดอกสีฟ้าดอกสีขาวโอเคเอาไปปลูกเอากลับไปปลูกตรงนู้นอะไรอ่ะตรงนี้มีเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศเหรอมะเขือเทศหรือต้นหอมโอ้ตรงนี้ของเยอะเหมือนกันนะเราหานู่นไงไอ้มะเล็ดสีชมพูคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยสตรอเบอรี่หรือเปล่าสตรอเบอรี่จริงด้วยโอเคเราเจอสตรอเบอรี่ครับอะไรแล้วอะไรนี่คือดอกสีขาวปะใช่นะแต่เราก็เก็บไปได้ไปเพาะปลูกต่อโอเคนี่ใครยิงแล้ววะอะไรมีธนูเหรอฮะเรกูลัสเหรอวิมีผีอยู่ในน้ำด้วยผีตบเฮ้ยบอสอุ้ยอ้าวตีแค่หนึ่งสวยเอาสิบอสเหรอบับอะไรหลอกทำหลอกเหรอไอ้มันถึงเนี่ยมันถึงเนี่ยเฮ้ยหูมันทุบมาทุบแค่หนึ่งละทุบไปอยากทุบๆไปอยากทุบๆไปทุบๆไปเรื่องนี้น่าจะแรงเอ้ยทำไมเนี่ยเลือดเราเด้งเนี่ยดูดิเลือดเราเด้งเนี่ยโดนมันตีปุ๊บเดี๋ยวสักพักเลือดเราก็จะเด้งเนี่ย101ฟันรัวๆฟันรัวๆไม่เห็นเด้งอ่ะมาหลอดจัดการหน่อยสิมาหลอดนี่เลยหัวเข้าให้เรียบร้อยได้ผีกลับบ้านไปตัวนึงโอเคนี่ดอกสีส้มนะเรายังไม่เจอดอกสีขาวเจอใบเล็กด้วยใบเล็กคืออันนี้หรือเปล่าใบเล็กเราเก็บแล้วนะหมายถึงดอกบัวใช่ไหมดอกบัวเดี๋ยวเราไปเคลียร์ใบบัวกันใบบัวเอาหิวไม่ใบบัวเราคุยไม่ได้เราเช็คไม่ได้เนี่ยไม่ใบบัวเราเช็คไม่ได้หรือเราต้องสร้างต้องยืนใกล้ใบบัวและไอใบเล็กๆใบเล็กนี่นี่ใบเล็กโอเคเหลือต้นซากุระสีชมพูนะแล้วก็ดอกสีขาวก็ดอกสีฟ้าโอเคไม่น่าจะยากละวันนี้น่าจะใกล้ครบแล้วครับนี่เกาะมันทั่วหรือยังฝั่งขวาโอ้ตรงขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะทางขวาแล้วยังไม่ค่อยได้ไปตรงนี้มีวาร์ปได้1จุด
เดี๋ยวเราไปทางขวากันแล้วกันนะพยายามแข่งใจเล่นเซลดาให้จบเจอแอดป้ายยาสงสัยจะเจอดักคอนเฟสบิลเดอร์ก็เล่นคู่ๆกันไปเล่นคู่ๆกันไปดักคอนเฟสมันก็สนุกนะยิ่งใครที่สายสร้างสายคราฟเนี่ยเอาผมว่าใครที่ชอบเล่นเดอะซิมก็เกมนี้ก็น่าจะชอบอ่ะนะผมเป็นคนชอบจินตนาการอะไรเพ้อเจ้อไงก็พอมาเล่นเกมนี้แล้วมันเหมือนปลดปล่อยดีอ่ะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นไปเรื่อยแล้วมันสนุกตรงที่แบบมันมีพัซเซิลให้เล่นด้วยผมเป็นคนชอบเล่นเกมพัซเซิลด้วยไงแก้ปัญหาแก้ปริศนาแล้วมันก็มีแทรกเข้ามาให้เราได้คิดได้สนุกกับมันด้วยก็ถือว่าก็ครบรสดีนะสำหรับผมนะผมก็ชอบขึ้นข้างบนกันแล้วกันลุยไปเจ้าเห็ดไม่ใช่เห็ดมันนอน ไม่ใช่เห็ดเหมือนเห็ดตรงไหนวะเดี๋ยวตามไปแอดลองไปดูบนยอดเขาบนยอดเขาสวยนี่คือยอดเขาแล้วใช่ไหมโอเคสวยยอดเขาหยดน้ำนี่ฮึบ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 นี่ความเร็วความเร็วความเร็วเขามีมดด้วยความยอดความยอดดอกไม้สีขาวโอ้ยมีต้นอะไรแดงๆอันนึงต้นนึงมันไปได้สูงแค่ไหนวะเอออ่ะไหนๆก็มาแล้วไปไปให้สุด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 มีไหมตันแล้วโอ้ยได้แค่นี้ได้แค่นี้นี่คือสูงสุดแล้วโอ้โหคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอโอเคนี่เราน่าจะเรียกว่ายอดเขาแล้วใช่ไหมแอดถ้าเล่นจบแล้วถึงจุดที่ต้องสร้างบ้านตัวด้วยบ้านสร้างบ้านด้วยตัวเองจะรู้สึกเคว้งคว้างมากใช่ไหมโหยหาความรักความเมตตาแห่งใจรอแอสเซลเชนใช่ไหมใกล้แล้วอีกไม่กี่อาทิตย์ใช่ครับนี่กระดองเซด้าคุณเคสกระดองเซด้านานเกินบอกให้ไปทำไปนี่ก่อนไอมาสเตอร์ซอสโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดผิดนี่อารมณ์เหมือนเซลดาเหมือนกันนะเนี่ยมีแอบกระตุกนิดๆโอ้ยโอ้ยไม่มาเยอะโอ้มีคนตัวใหญ่ๆยืนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราขึ้นอยู่ข้างบนนะเรามาสำรวจข้างบนข้างบนมันก็ไม่มีอะไรนะอยู่บนยอดเขาหนึ่งวะเอาหมาก่อนฉันอยากเลี้ยงหมาเยอะๆหมาไปอยู่ด้วยกันไปวิววิหนีไหมอะเอาย่องสุดๆแล้วนะโอเคจับหัวแก้ได้ละอีกตัวนึงอยู่นู่นโหตรงนี้มีหมา3ตัวเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวช้าๆจับหัวหมาโอเคไปอยู่ด้วยกันอ่ะนั่นไงเจอสีส้มๆแดงๆแล้วหัวบูทเล่นซูเปอร์สแมชโอเคมีหมานะโอเคหมาจุ๊จุ๊โอเคมาด้วยกันจับ2ตัวพอแอดแล้วทำข้อค่อยมันเฮ้ยผมอยากจับหลายๆตัวอยากเอาไปเยอะๆผมเป็นคนรักสัตว์ผมเหงาเฮ้ยเช็คอ่านี่ไงเจอแล้วโทเมโต้โอเคตอนนี้ก็เหลือดอกไม้นะแล้วก็หญ้าเออนี่ไงนี่ก็นี่หญ้าหญ้าโอเคแล้วก็ต้นสีชมพูหลับเหรอช้ารอแม่งเลยนี่ไปยังเอาให้อุ้ยตัวมันใหญ่จังวะมันใหญ่กว่าปกติเนี่ยวายหนึ่งวายอะไรพี่ที่แข็งแกร่งอะไรยิ่งตีเลือดพี่ยิ่งเด้งไอ้น้องตัวใหญ่แล้วทำตัวใหญ่ช้าน่ากลัววะหลบก่อนอุ้ยติดมีติดงัดไม่ออกอะไรของเขาวะเนี่ยติดงัดไม่ออก
อะไรอะไรอะไรอ่ะแทงแทงแทงจนพอใจเลยอ่ะให้แทงจนพอใจเลยอ่ะแทงไปแทงไปอยากแทงแทงไปอยากแทงแทงไปแทงสูงแทงต่ำแทงสูงแทงต่ำอ่ะแทงไปอยากแทงแทงไปตายซะเรียบร้อยได้ลูกอะไรมาหนึ่งลูกแล้วเฮ้ยเหมือนจะได้ของว่ะอ้าวได้ชุดใหม่ครับ Leather Armor เฮ้ยไม่เห็นอะไรข้างบนอ้านั่นไงต้นสีขาวดอกสีขาวมีผีเสื้อด้วยนะอ้าโอเคครับ Muse Blossomเป็นรสนมนะดอกรสนมมิวบัสซัมเหลืออีกมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันละมั้งต้นไม้เราก็ครบแล้วเหลือซากุระนะซากุระตอนนี้ดอกไม้เราเหลือสีขาวอีกอันนึงกับซากุระนะแสดงว่าเอานู่นไงซากุระโอ้ยซากุระอยู่นู่นเดี๋ยวที่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่นะโอเคโอเคใกล้ครบแล้ว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 นี่ซากุระเช็คซากุระซะโอเคเชอร์รี่บัสซัมทรีโอเคเหลืออีกดอกเดียวครับทุบทุบเอากลับบ้านทุบเอากลับบ้านเอากลับบ้านให้หมดทำข้อให้หมาให้เนื้อเป็นอาหารจนเต็มร้อยแล้วมันจะมีลูกสีแปลกๆออกมาหมาวิ่งตามเป็นลูกเป็ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำฟาร์มหมาเดี๋ยวเกาะล้นใช่ไหมเฮ้ยด็อกไอแลนด์ทีนี้ตอนเนี้ยเราเหลือไอ้ดอกขาวๆเนี่ยอันนึงซึ่งมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบนยอดเขาใช่ไหมเราไปดูบนยอดเขากันเนี่ยตรงเนี้ยดอกขาวเต็มไปหมดเลยดอกขาวทำไมมันมี2แบบอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะเผื่อจะมีอยู่บนยอดเขากันบ้างฮึบ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 ความเพลียวความเพลียวเพลียวความเพลียวนี้ท่านได้จะได้มาฮกฮกไว้คราวนี้ช่างเอานั่งไงนั่งไงสีฟ้าสีฟ้าฮึบนี่แหละดอกนี้แหละชัวชัดเลยชัดเลยชัดเลยโอเคครบแล้วครับทั้งสีฟ้านะ yeah. ทำไมดูในจอมันเหมือนสีขาวสองอันวะนี่แต่ตรงนู้นน่าสนใจวะล่างมีเสือนอนหลับอยู่ตรงนู้นคืออะไรอ่ะไปดูก่อนบินไปตรงนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยเซฆ่าบอสแล้วเราจะได้ของไหมนี่เราเป็นนักสำรวจเราต้องสำรวจดูก่อนว่าบนเกาะแห่งนี้มีอะไรเหลือสีขาวอันนึงอ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่สีฟ้าเหรออ๋อเหรออ๋อสีฟ้าเราไอ้นี่ไปแล้วอ้าวเฮ้ยนี่คือสูงสุดแล้วไปไม่ได้แล้วไปไหนต่ออยู่เนี่ยไปทางนู้นดีกว่าแล้วสีขาวอีกอันนึงแล้วสีขาวอีกอันนึงอยู่ตรงไหนสีขาวอีกอันนึงอยู่ตรงไหนหาเจอไหมทีนี้ตรงนี้มีมดมันน่าสงสัยนะว่าทำไมตรงนี้เป็นหินข้างล่างเป็นดินโอ้มันค่อนขี้สงสัยไม่มีอะไรเลยแสดงว่าหน้าจะข้างล่างหรือเปล่าคือหมายถึงว่าประตูทางเข้ามันอยู่ด้านล่างในนี้อาจจะมีอะไรผมเป็นคนที่สงสัยมีอะไรไหมเจาะมันดูลองเจาะมันดูเห็นไหมเหมือนจะไม่มีอะไรแล้
เนี่ยเจออะไรครับผมเนี่ยไม่มีอะไรถุยไม่มีอะไรเราเข้ามาทำไมฉันจะหาดอกไม้สีขาวได้ที่ไหนเนี่ยหรือดอกไม้ขาวแค่อันเดียวเท่านั้นนะมันสีขาวเหรอดอกขาวอีกอันอยู่แถวหญ้าแต่มันจะมีผีเสื้อบินสีขาวที่เสือตัวนั้นจับไปขี่ได้นะต้องผ่านติดคุกก่อนถ้ามันมีผีเสื้อบินอยู่ก็เห็นอยู่แวบๆนะอันเดียวต้นนั้นก็จะคอมพีทแล้วแต่ฉันหาดอกไม้สีขาวไม่เจอตรงไหนนะตรงนี้ไม่มีที่เป็นยังไงละเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้เหมือนตรงนี้จะเป็นที่ที่เราเห็นดอกไม้สีขาวนะโอเควิ่งวนกลับไปก่อนแล้วกันมันมีดอกไม้มันมีผีเสื้อบินวนๆอยู่เท่าที่จำได้นะใกล้ๆดอกซากุระเนี่ยนี่ไงสีขาวแล้วอันนั้นไงผีเสื้อบินวนใช่ไหมอันนี้แบบไม่มีผีเสื้อกับแบบมีผีเสื้อใช่ไหมใช่ไหมโอเคมิวบอสซัมแบบมีผีเสื้ออ๋อมันเป็นรูปอ๋อมันเป็นดอกไม้แบบเดียวกันกับอันที่มีผีเสื้อบินอยู่โอ้ผีเสื้อมันตัวเล็กติดเดียวอีกนั่นในรูปอ่ะดูดิโอเคครบครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนนี้เราคงต้องมาสำรวจกันอีกทีเพราะว่ายังกว้างพอสมควรเลยอาจจะมีบอสซ่อนอยู่แล้วเราก็สามารถไปการบอสมันเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเอาชุดได้นะเอาไอเทมเวลาเราจัดการบอสเราก็จะมีไอเทมบังเรากลับบ้านกันเถอะได้เลยอินิจพันในท่านกลับบ้านเซฟวิ่งนะเราไปดูว่าปีละมิดเราถึงไหนแล้วน่าจะไปได้เยอะแล้วนะเพราะว่าเรามาเกาะนี้ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะโอ้ยรูปอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกครับเป็นรูปจากผู้เล่นนะที่เขาถ่ายไว้แล้วก็กดอัพโหลดขึ้นบนโลกของ Dragon Quest Builder อันนี้เป็นคนรูปถ่ายแบบแม่โอ้โหรูปลูลูกับมาลอดจูบกันนะโอ้ยได้หมากลับมา4ตัวโอเคตรงนี้โอซิสเรา12/15โอ้ได้เทพใหม่คือจานข้าวหมาแล้วก็เตียงหมาด้วยนะนี่เอากล้องหน่อยลูก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 โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่พีระมิดกันไปไอ้เกาะนี้เราก็ยังสำรวจไม่หมดนะเกาะเวกานิ่งเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยนะที่เรายังไม่สำรวจโอ้ยน่ารักใช่ไหมล่ะน้องไดมอนด์ตรงนี้อ๋อใช่เราพอเราได้ซัพพลายมาแล้วของที่เราจะคราฟมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าซัพพลายมันจะเป็นอินฟินิตี้ถูกปะดอกมงดอกไม้อะไรพวกนี้นี่ได้จานข้าวหมามามีล้อมรั้วจานข้าวหมาเตียงหมาแล้วก็ดอกมงดอกไม้อะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะนี่ plant unlock meadow ไทยนี่คืออะไรบอกมีของหลายอย่างนะที่เราเหมือนตอนนี้เอ้าเสื้อใหม่ชุดใหม่ชุดอบังเหรอนี่เราใส่ชุดอบังเหรอดีเฟนซ์บวก10เองชุดพวกนี้เราสามารถทำให้เพื่อนใส่ได้ไหมเนี่ยมีรางรถไฟด้วยแล้วก็มีรถไฟแบบใหม่ด้วยนะโอเคของค่อนข้างเยอะนะครับมีโต๊ะคราฟอันนี้เรามีอยู่แล้วซึ่งหินพวกนี้จะเป็นอินฟินิตี้หรือเปล่าไม่นะนี่อินฟินิตี้ซัพพลายนะคลาส
นี่ก็อินฟินิตี้ซัพพลายเรามีอินฟินิตี้ซัพพลายหลายอย่างเหมือนกันนะอ่ะโอเคดูเหมือนว่าเราต้องสร้างห้องนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เกินเวลามาเยอะพอสมควรแล้วมาขอบคุณทุกการติดตามทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมด้วยขอบคุณทุกคนทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มกับช่องของเรานะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเดือนนี้ก็จะเป็นการจบของ Dragon Quest Builder 2แล้วอย่างที่บอกว่าวันพุธเนี่ยทุกวันพุธเนี่ยจะเป็นโปรแกรมของเกมใหม่ๆเกมใหม่ๆอย่างเกมที่อยู่ในกระแสหรือว่าเกมที่เราทุกคนกำลังสนใจอยู่หรือว่าเกมที่ผมอยากจะเล่นนะช่วงวันพุธนะวันเดียวส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะเล่น Dragon Quest ไม่ใช่ Dragon Quest Zelda Road to 100% ให้ได้ 100% ครับคือเราจะเล่นให้ได้ 100% ไม่เล่นเล่นไม่ได้ 100% เราก็ไม่เลิกใช่ไหมเพราะนั้นวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็ยังคงเป็น Zelda อยู่อย่างนั้นนะครับผมยังไงวันนี้ค่ำคืนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์นี้อาจจะผมอาจจะไม่อยู่นะวันศุกร์นี้อาจจะขอตัวลาไว้ก่อนเลยวันศุกร์นี้อาจจะไม่อยู่สัปดาห์นี้น่าจะเป็นพุธกับพฤหัส2วันพรุ่งนี้จะเป็นเซลดาตามเดิมครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละอ้าวสมมุติทำไมวะ ไปแล้วทุกคนครับฝันดีฮะจัดมีติ้งแล้วเอาน้องหมาน้องมาด้วยอ๋อน้องแมวใช่ไหมอยากเล่นกับน้องใช่ไหมเออน่ารักโอเคครับไปครับฝันดีทุกคนครับ